Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธานะครับเข้าสู่ค่ำคืนอันหอมหวานที่วันนี้พวกเรานัดกันนะครับมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนาพร้อมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คืออาจารย์มุฮัมมัดนะครับซึ่งนานแล้วนะครับที่ผมกับท่านเนี่ยไม่ได้ขึ้นบรรยายร่วมกันนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้เบาบางลงแล้วเราก็อยู่กับมันได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้การบรรยายศาสนธรรมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฮัมดีลาดีใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ขึ้นมาบรรยายกับอาจารย์มุฮัมมัดในหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่าการตั้งหัวข้อในวันนี้นะครับอันเนื่องมาจากเจ้าของผู้ที่ทำการจัดการบรรยายเนี่ยได้มีความตระหนักแล้วก็มีความรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ นั่นก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมบ้านเราความขัดแย้งที่มีมาเนิ่นนานความขัดแย้งที่เราไม่รู้ว่าจะหาทางสิ้นสุดกันตรงไหนและหาบทสรุปกันอย่างไรหลากหลายพี่น้องต้องทะเลาะเบาะแว้งต้องหันหลังให้กันทั้งที่เรานั้นอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันมีคำพูดที่มันต้องสร้างความเข้าใจอยู่หลายประโยคด้วยกันเช่นประโยคที่บอกว่าอิสลามเนี่ยมันต้องแตกถ้าหากว่าเราใช้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าซาตัฟตาริกูอุมมะตีอะลาซินตัยนิวะซะบะอีนฟิรกะคือถ้าเราใช้หะดีษบทนี้คืออิสลามต้องแตกมันจะต้องแตกมันเป็นหะดีษที่เรียกว่าเป็นหะดีษคอบัรเป็นหะดีษที่มาบอกเล่าแต่หะดีษที่บอกเล่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามเป็นคำบอกเล่าท่านนบีบอกว่าในภายภาคหลังเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะต้องแตกต่างกันต้องแตกแยกกันต้องแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กแบ่งเราแบ่งความเชื่อกันละกันไม่ใช่หมายความว่าเป็นหะดีษที่เป็นอัมรเป็นคำสั่งใช้ว่าพวกเรานี้จะต้องแตกในขณะเดียวกันที่มีอายะห์กุรอานหลายๆอายะห์ที่บอกว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายจงเป็นพี่น้องเป็นบ่าวของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาในสภาพที่เป็นพี่น้องกันมีกุรอานที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยรักกันมีกุรอานเนี่ยแล้วก็หะดีษที่มาบอกให้เราเนี่ยเป็นพี่น้องเปรียบเสมือนเรือร่างเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันละกันตะอาวานูอะลัลบิลลิวะตะอาวานูอะลัลบิรริวะตักวาวะลาตะอาวานูอะลัลอิซมิวัลอุดวานพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความดีและความยำเกรงอย่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความชั่วร้ายที่จะเป็นบาปต่อตัวเรานะครับเป็นการลงโทษของรอซูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในหะดีษก็ดีในกุรอานก็ดีเนี่ยส่งเสริมให้เราเป็นชะมาอะห์เดียวกันในหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประชาชาติจะแตกเป็นหะดีษบอกเล่าแล้วมันก็จะแตกจริงๆในขณะที่เราพยายามที่จะส่งเสริมให้เราเป็นพี่น้องกันทีนี้คือเราจะต้องเรียนรู้แล้วครับว่าคือความแตกต่างหรือความแตกแยกที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและก่อนหน้าเราเนี่ยและหลังจากเรานี้ไปเนี่ยเราต้องสร้างระบบแล้วก็สร้างการเรียนรู้ใหม่ว่าไม่ใช่สร้างการเรียนรู้ใหม่สร้างความเข้าใจในวิถีแห่งความแตกต่างและแตกแยกที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเพื่อให้ได้มาซึ่งบทสรุปว่าเราจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงว่าเราจะอยู่กันยังไงว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองและคนในสังคมของเราได้ยังไงพี่น้องลองดูมุสลิมเราในยุคปัจจุบันเนี่ยในจังหวัดใดก็แล้วแต่เนี่ยเอาง่ายๆนะอย่างน้อยเลยทุกจังหวัดเนี่ยจะมีมัสยิดหนึ่งมัสยิดอย่างน้อยที่สุดนะครับมากสุดก็คือเกือบร้อยมัสยิดในจังหวัดหนึ่งอย่างกรุงเทพเนี่ยมัสยิดเยอะมากโรงเรียนศาสนาเนี่ยเยอะมากบรรดาโต๊ะครูเนี่ยที่บรรยายศาสนธรรมนี่เยอะมากแต่เหตุไฉนเลยเนี่ยพวกเราถึงยิ่งแตกแยกยิ่งทวีคูณความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมคือมันดูแล้วมันย้อนแย้งจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นโต๊ะครูเยอะการเรียนศาสนาเยอะแต่ทุกวันนี้ความรู้ในเรื่องราวศาสนากับต่ำตมแล้วก็
ต่ำต้อยลงไปหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นมาอีกเพราะเหตุอันใดฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วจะมาดูแล้วก็มาคุยกันว่าในอดีตเนี่ยพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าบรรดาอุลามะที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยมากมายแต่ทำไมเขาถูกมองเป็นกลุ่มเป็นกล้อนเป็นจะมาอัดเดียวกันที่เรียกว่าเป็นสุนนะของท่านนบีในขณะเดียวกันที่บ้านเราในวันนี้โต๊ะครูสุนนะเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ทำไมเราถึงมองไม่ออกว่าเป็นจะมาอัดเดียวกันและเป็นแนวทางสุนนะเหมือนกันดังเช่นกลุ่มก่อนที่มาก่อนหน้าเรามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจผมก็หวังว่าการบรรยายในวันนี้นะครับจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยการพูดคุยของเราของผมแล้วก็ขออาจารย์มูฮัมหมัดไม่ใช่เป็นการตั้งหัวข้อเพื่อโจมตีใครและไม่ใช่เป็นการตั้งหัวข้อเพื่อมาเรียกมวลชนใครแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราอยู่กันเป็นและเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะเราต้องรอดพ้นจากโลกดุนยาและไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เหมือนกันเราต้องรอดพ้นจากไฟนรกไปด้วยกันไม่ใช่อยู่กันแล้วมีแต่ร้อนสร้างแนวทางที่จะให้ลูกศิษย์ของเราไปลงนรกนะครับก็เดี๋ยวฝากให้อาจารย์มูฮัมหมัดได้บรรยายเรื่องนี้ให้กับพวกเรานะครับวันนี้หัวข้อของเราคืออิคติลาฟันกะซีรอนะครับความแตกต่างความแตกแยกที่มากมายเหลือเกินในยุคสุดท้ายครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมะที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับบรรยากาศที่สดแสนจะสวยงามบรรยากาศแบบอิสลามบรรยากาศแห่งการเรียนรู้คำดำดัดของอัลลอฮ์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะพูดถึงประเด็นกับหัวข้ออิคติลาฟันกะซีรอนะครับอยากจะเน้นย้ำตัวผมเองพี่น้องนิสิตนักศึกษานักเรียนทุกๆคนนะครับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเจตนานะครับตั้งเจตนาในการที่เราจะฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้นะไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่เราจะไปทิ่มแทงอะไรใครทั้งสิ้นแต่ให้เราได้เรียนรู้ศาสนาคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นตั้งเจตนาให้ดีถ้าเรามีเจตนาที่ดีแน่นอนที่สุดเราก็จะได้รับความเข้าใจมีเจตนาตั้งเจตนาให้ดีก่อนถ้าเราตั้งเจตนาที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ผมพูดเวลาที่อาจารย์อาดัมได้สอนบอกกับท่านพี่น้องไปมันจะเกิดความง่ายดายในเรื่องของการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของวิชาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจตนาดีนะครับแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์จะช่วยนะครับอัลลอฮ์จะช่วยทำให้เราได้เข้าใจหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์อาดัมได้บอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยนะครับวันนี้เรามีจุดประสงค์เดียวกันคือการสร้างความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกต้องกับในหัวข้อของเราเนี่ยอิคติลาฟันกะซีรอซึ่งมันเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าอิคติลาฟหรือว่าคีลาฟเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าขัดแย้งอะไรอีกภาษาไทยเห็นต่างเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมอิคติลาฟนะอิคติลาฟก็คืออะไรการขัดแย้งอย่างมากมายนะตามหัวข้อเรื่องนะที่เราตั้งกันเพื่อที่จะเสวนาแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจกันคำว่าขัดแย้งในท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้ในหะดีษนี้เนี่ยฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุม
มิมบาดีนะหรือฟาอินนะฮูมัยยะอิชมิงกุมฟาซายารออิคติลาฟันกะซีรอเนี่ยอิคติลาฟันกะซีรอเนี่ยเป็นคำพูดคำดำดัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าถ้าหากว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้มีชีวิตอยู่หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากโลกดุนยานี้ไปท่านพี่น้องจะได้อะไรฟาซายารอฟาซายารอเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเห็นอิคติลาฟการขัดแย้งกันอย่างมากมายหรืออีกบางรายงานบอกอิคติลาฟันชะดีดาการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในคำพูดหะดีษนี้บทนี้เนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าการขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในสังคมมุสลิมของเราและทุกวันนี้เราเห็นยังเห็นยังครับความขัดแย้งเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เราก็ต้องมีอะไรครับมีวิธีการในการที่เราจะบริหารจัดการว่าเราจะอยู่กันยังไงในสังคมที่มันมีความขัดแย้งเราจะอยู่กันยังไงท่านพี่น้องมันจริงๆมันไม่ใช่อยู่ยากนะมอสลาจริงๆอ่ะการขัดแย้งกันมันไม่สามารถที่จะทำให้เราอยู่ยากแต่ทุกวันนี้ที่เราอยู่กันยากเพราะอะไรเพราะเราทำตัวของเราเองอันนี้นะผมบอกนะเพราะเราทำตัวของเราเองเรื่องบางเรื่องท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเครื่องการขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนามีทั้งอนุญาตให้ขัดแย้งกันได้มีทั้งเรื่องขัดแย้งที่เป็นเรื่องที่อะไรครับมะห์มูดะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกตำหนิแต่อย่างใดและในบางเรื่องก็เป็นการขัดแย้งที่ใครขัดแย้งแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิก็มีแต่บางทีบางครั้งบางคราวในแวดวงสังคมมุสลิมของเราบางทีเราเอาไปใส่เข่งเดียวกันเราไม่ได้แยกปัญหาเวลาเราไม่ได้แยกปัญหาปุ๊บเราจึงทำให้สังคมมุสลิมของเราแตกแตกกันเป็นเสี่ยงๆท่านพี่น้องสิ่งที่น่าเศร้าใจมากที่สุดคืออะไรครับเวลามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ได้ทำงานตรงนี้มาเนี่ยท่านพี่น้องคืออะไรครับความบาดหมางที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งมันไม่ควรที่จะอะไรมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อาดัมบอกว่าการที่เราจะเรียนศาสนาเนี่ยมันยิ่งต้องเข้าใกล้อัลลอฮ์ยิ่งต้องมีความยำเกรงยิ่งต้องมีการให้เกียรติยิ่งต้องมีการสลามยิ่งต้องมีการรักใคร่ยิ่งต้องมีการกลมเกลียวแต่ทำไปทำมายิ่งสอนทำไมเราเดินออกห่างจากคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะปูพื้นฐานนะท่านพี่น้องเนี่ยกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าการขัดแย้งในเรื่องหลักการศาสนาไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตำหนิทุกเรื่องไปเข้าใจนะบรรดานักเรียนเข้าใจนะการขัดแย้งในเรื่องของฟิกนะไม่ได้เป็นปัญหาที่อะไรถูกตำหนิอยู่ทุกเรื่องไปเพราะถ้าเกิดว่าเราตำหนิกันทุกเรื่องท่านพี่น้องลองมองกันสิเนี่ยวันนี้เรามานั่งเรียนมานั่งสอนมานั่งทำความเข้าใจกันกี่คนเนี่ยผมประมาณการประมาณ50 คนถ้าผมถามท่านพี่น้องว่าที่ร้านสเต็กบางพรเนี่ยนะเย็นไหมเย็นไหมมืดแล้วเย็นหมายถึงว่าแอร์เย็นไหมแอร์เย็นไหมตอบเป็นไงตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันป่ะสวยไหมสวยนี่เอาใจเต็มๆเลยเนี่ยตอบแบบไม่ค้านเลยตอบแบบไม่ค้านเลยแล้วก็ดูร่มรื่นไหมสว่างสวายไหมในใจของเราแต่ละคนนะท่านผมเชื่อเหลือเกินนะตอบไม่เหมือนกันผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในมนุษย์ของเรามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติผมกับอาจารย์อดัมนะบางเรื่องบางเรามองไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้คนทุกคนมองเหมือนกันนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์ทำได้ไหมอัลลอฮ์ทำได้แต่ผมกำลังจะบอกความสวยงามที่มันเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความแตกต่างไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะขัดแย้งกันไม่ได้ไม่ใช่และฉะนั้นเรื่องศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยจะต้องขัดแย้งเราจะเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้บอกให้เราว่าถ้าเกิดว่าเราขัดแย้งกันไปแล้วเราจะกลับไปหาอะไรเราไม่ได้มืดแปดด้านนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะการขัดแย้งในเรื่องของฟิกการขัดแย้งในเรื่องของหลักวิชาการมันมีเกิดขึ้นสมัยซอฮาบะห์ยังมีเลยสมัยของบรรดาตาบีอีตาบีอีนก็ยังมีสมัยของบรรดาอะไรบรรดาฟุกะฮะก็ยังมี
แต่ท่านพี่น้องทดเอาไว้ในใจนิดนึงผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าพวกเขาเหล่านั้นเวลาเขาเจอกันบางส่วนแล้วเวลาเขาเจอกันเขาให้สลามกันนะครับเขาให้สลามกันนะอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือจุดเด่นของเขาแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี่คืออะไรครับคือการกัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราในเรื่องหลักการศาสนานะในเรื่องดุนยาเราตัดเอาไว้ก่อนเรื่องดุนยาถ้าขัดแย้งกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดใครจะชอบสีอะไรใครจะใช้ชีวิตยังไงที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ใครจะใส่ชุดสีอะไรใครจะใส่เสื้อสีอะไรเรื่องดุนยาไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทุกคนไหมรู้ทุกคนไหมถ้าเกิดว่ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ขัดแย้งกันกลับไปไหนครับนักเรียนกลับไปไหนครับถ้าเถียงกันทะเลาะกันขัดแย้งกันกลับไปไหนกลับไปหาอัลลอฮ์เรารู้กันหมดเลยแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเวลาที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนทุกคนนะอยากจะกลับไปสู่ทางตรงหมดแหละแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปแล้วเนี่ยเรากลับไปแล้วเรามั่นใจของเราว่าเราตรงแล้วอีกคนนึงก็กลับไปอะฮะอีกคนนึงเขากลับไปเหมือนกันเขากลับไม่ถึงเหมือนเราอะเราจะมาบอกว่าเราถึงอยู่คนเดียวด้วยยังไงไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นพูดถึงถ้าเราสอนศาสนากันแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าคนบรรดาคนบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดามัซฮับทั้ง4เนี่ยเขามีพฤติกรรมหรือการกระทําที่เขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะความสวยงามต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นไม่มาถึงเราไม่มาถึงเราแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนโอลมานเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเราต้องคิดนะท่านพี่น้องต้องคิดนะท่านพี่น้องต้องคิดเพราะฉะนั้นผมจะปูพื้นฐานก่อนถ้าเกิดว่าหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เราขัดแย้งทดเอาไว้ในใจก่อนเรามีที่กลับยังมีที่กลับแล้วมีที่กลับแล้วกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษเนี่ยหะดีษนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขัดแย้งกันอย่างมากมายหรืออย่างรุนแรงฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกสุเจ้าทั้งหลายจงยึดสุนนะของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนและก็สุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ผู้ที่ได้รับทางนำและผู้ที่มีความปราดเปรื่องนะตะมัสกูบิฮาวะอัดดุอะลัยฮาบินนาวาจิซอันนี้พื้นฐานเลยที่หะดีษนบีบอกกับเราเนี่ยให้เรายึดมันเอาไว้และยึดแบบจริงๆจังๆหะดีษต้นนี้ได้ยินกันบ่อยมากเลยได้ยินกันบ่อยมากเลยนะแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเวลาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยประเด็นตอนนี้กำลังร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอีกซึ่งมันมีหลายเรื่องยกตัวอย่างประเด็นเอาประเด็นอะไรดีอ่ะที่ขัดแย้งกันอ่ะที่เป็นประเด็นหมาแมวลิงหรือว่าไงแมวเอาแมวถ้ามีน้องเจตนาให้ดีนะอย่าไปอะไรกับใครคือที่ผมอยากจะนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอ่ะเรื่องประเด็นแมวเนี่ยนะท่านพี่น้องว่าปัญหาเรื่องเนี่ยมันมีกี่ทัศนะอ่ะโอ้ตามฟังอาจารย์อดัมมามันก็ต้องรู้แล้วฮะสรุปง่ายๆคือได้กับไม่ได้ถูกป่ะขายได้กับขายไม่ได้เดี๋ยวกินน้ำก่อนเพราะว่าประเด็นนี้มันยาวประเด็นนี้เนี่ยผมก็ติดตามอาจารย์อาดัมก็ได้อธิบายไปแล้วถามว่าตัวผมเองเนี่ยในเรื่องแมวผมให้ทัศนะแล้วก็ผมให้น้ำหนักคือห้ามอันนี้บอกก่อนนะผมกำลังจะชี้ให้ท่านพี่น้องได้เห็นความน่ารักผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะได้เห็นความน่ารักใครจะมาว่าผมหน่อมแนมใครจะมาว่าผมเลิกสวยเรื่องของท่านไม่ใช่หน้าที่ของผมจะคิดอย่างไรเรื่องของท่านผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาคิลาฟียะยอมรับกันไหมเป็นปัญหาความยอมรับไหมยอมรับถ้าเป็นปัญหาคิลาฟียะมันเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วแล้วมันนะฮะดีษนบีบอกไหมว่าจะขัดแย้งกันในเรื่องนี้มีไหมมีเนี่ยกับอิคติลาฟันกะซีรอเนี่ยที่เราคุยกันหัวข้อเรื่องเนี่ยแล้วเรื่องแมวเนี่ยท่านพี่น้องตามตัวบทเนี่ย
มันก็มีนบีมุสลิมละหัวไรวะสันลำทัศนะแรกนะเขาบอกว่าอะไรห้ามเอาเรื่องแมวนะอย่างอื่นไม่ต้องเอาแมวก่อนห้ามแมวถามว่าตัวผมเองอ่ะผมยึดหะดีษต้นนี้มั้งแหละแล้วผมก็ให้น้ำหนักหะดีษต้นนี้ว่าแมวห้ามขายส่วนอาจารย์ดำผมไม่รู้นะอาจารย์จะมีทัศนะยังไงผมไม่ทราบแต่เท่าที่อาจารย์ได้อธิบายมันก็เป็นมุมมองของอาจารย์อีกซึ่งมันมีนักวิชาการไม่ใช่ผมสองคนนะมาเถียงกันเนี่ยมาขัดแย้งกันไม่ใช่นะเขาเถียงกันมาตั้งนานนมนุ่นตั้งแต่สมัยมัสฮับแล้วแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าเกิดว่าผมให้น้ำหนักว่าแมวห้ามขายสมมติอาจารย์ดำบอกว่าแมวขายได้ผมกอดคอกันได้ไหมเนี่ยอ้าวผมบอกนิดนึงผมต้องการจะแสดงอะไรให้เห็นไหมไม่ได้แสดงคืออยากจะให้เห็นภาพว่าบางครั้งบางคราวที่เราไม่ตรงกันบ้างในเรื่องฟิกนะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นเอาตายกันเราไม่ให้สลามกันผมเจอกันไม่ได้เจออาจารย์ดำมาตั้งนานเจอกันยังกอดกันยังให้สลามกันอยากให้มีแบบนี้คือผมไม่ต้องการอะไรครับไม่ต้องการให้ความบาดหมางมันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราซึ่งเมื่อก่อนถ้าพี่น้องลองดูเนี่ยผมถือว่าอะไรครับผมถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ฉลาดเอาเรื่องแมวมาแตกแยกความเป็นพี่น้องมุสลิมกันเพราะมันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นแย้งกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถามว่าทัศนะของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องอะไรล่ะที่เราต้องอะไรครับต้องมาเกลียดกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราอ่ะเราจะไปหุกกลมได้ไงใครจะหุกกลมใครจะบอกว่าคนที่อนุญาตขายแมวไอ้นี่ไม่ยึดสุนนะใครจะพูดไปผมไม่พูดนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนใครจะพูดไปรับผิดชอบเองเรารับผิดชอบไม่ไหวแต่วันนี้เราเข้าใจแบบนี้หลักการมันมาแบบนี้เรื่องที่ขัดแย้งมันมีแบบนี้เราก็กลับไปตามที่เราเข้าใจตามหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบไหมความรักหายไปไหมความรักก็ไม่หายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะบอกกับท่านพี่น้องต่อไปว่าดูพฤติกรรมหรือว่าการกระทำของบรรดาอุลามะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีจุดยืนอย่างไรกับเรื่องแบบเนี้ยกับเรื่องปัญหาคีลาฟียะกับเรื่องปัญหาของการขัดแย้งในสังคมของเราเนี่ยท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามานั่งเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนทุกคนต้องการที่จะเข้าใจและก็ใกล้ชิดกับคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่อิคติลาฟันกะซีรอจะเกิดขึ้นกันขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องถ้ามันมีมุมมองนะเรื่องที่บรรดานักวิชาการเขาอิจติฮาดเขาวินิจฉัยกันไว้แล้วประตูวินิจฉัยเขาเปิดไว้แล้วนะท่านพี่น้องอย่าไปพูดอะไรอย่าไปพูดหรือว่าอย่าไปโจมตีจนกระทั่งความเป็นอิควะในระหว่างพี่น้องมุสลิมเรามันเสียพังทลายแล้วท่านพี่น้องทุกวันนี้พังทลายยังเนี่ยผมบอกเลยนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยต่อไปเราจะฟังศาสนาเฉพาะกลุ่มใครกลุ่มมันซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่อ้างตนว่าเป็นซุนนะห์คนนะผมต้องบอกกับท่านพี่น้องอ่ะการที่ท่านพี่น้องฟังครูบาอาจารย์ของเราหลายๆคนใครกล้าฟันธงมั่งอ่ะใครกล้าฟันธงลงเสาเข็มบ้างคนที่ให้ทัศนะน้ำหนักว่าแมวขายได้ไอ้คนนี้ไม่ยึดซุนนะห์ไอ้อาจารย์คนนั้นไม่ยึดสุนนะใครกล้าฟันธงอ่ะไม่มีใครกล้าฟันนะผมตัวคนที่เขาเท่านั้นแหละที่กล้าฟันธงเพราะคนก่อนๆหน้าเราเนี่ยผมถามเนี่ยทัศนะเนี่ยที่เขาบอกว่าห้ามขายแมวเขาว่าทัศนะที่นี่ไหมเขาด่าไหมเอาอันดับแรกก่อนเขาด่าไหมเขาทิ่มเขาแทงเขาหุกกลมไม่มีครับถามว่าที่เขาเหล่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่เขาไม่มีเพราะอะไรที่เขาไม่ทิ่มไม่แทงไม่อะไรไม่พูดจาให้มันเจ็บช้ำน้ำใจเพราะอะไรเพราะเขามีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำพูดทุกคำพูดเขาคิดอยู่เสมอว่าคำพูดทุกคำพูดเขาคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอดส่องดูแลพฤติกรรมการกระทำของเขาใช่ไหมมายันฟิลูมินเกาลินอิลลาละได้ฮิรอกีบุนอาทิตย์ไอเนี่ยคำพูดเนี่ยต้องระวังมากเลย
ไม่ว่าตัวผมหรือไม่ว่าตัวใครก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเลยเพราะทุกคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยทุกคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยวันนี้ไม่รู้มีกี่เพจก็ไม่รู้นะตัดต่อให้ดีนะจะไปตัดต่ออะไรกันแล้วแต่อย่าไปตกคำพูดอะไรของผมนะไม่เอานะมีเจตนาดีหน่อยในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดผมก็ต้องการจะชี้ให้สังคมได้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถนั่งคุยกันได้อย่าเอามาเป็นจริงเป็นจังอย่าเอามาอะไรมาตัดขาดความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเพราะถ้าเกิดเรามาตัดขาดความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเวลาวันที่ผมตายเวลาที่อัลลอฮ์เก็บอายันไปแล้วเอาชีวิตไปแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีความบาดหมางกันผมกับอาจารย์อาดัมมีความบาดหมางกันอาจารย์อาดัมจะขอดุอาให้ผมไม่เอาอย่างน้อยๆไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคอขาดบาดตายถ้าผมเสียชีวิตไปอาจารย์อาดัมยังสามารถที่จะมาละหมาดญะนาซะห์ผมยังขอดุอาให้ผมท่านพี่น้องคิดดูอันไหนมันขาดทุนหรืออันไหนมีกำไรมากกว่ากันพี่น้องมุสลิมขอดุอาให้กับเราใช่ไหมแต่เราจะไม่ทิ่มแทงแต่เราจะไม่อะไรนะไม่สอนศาสนาแบบอะไรแบบเขาเรียกอะไรล่ะสุดโต่งใช่เราจะไม่สอนศาสนาแบบสุดโต่งเพราะทุกวันนี้ตัวผมเองอาจารย์อดัมเองเนี่ยท่านพี่น้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปร่ำไปเรียนอ่านภาษาอาหรับพอออกบ้างอ่านภาษาอาหรับพอออกบ้างแล้วสิ่งที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ทัศนะของผมเองด้วยผมนำมาจากหนังสือที่บรรดานักวิชาการอุลามะรุ่นก่อนๆเขาพูดกันมาแล้วแค่นำมาถ่ายทอดเองแค่นำมาถ่ายทอดมาบอกกล่าวว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะขัดแย้งกันเป็นแบบนี้นะถึงเวลาจริงๆถึงเวลาขัดแย้งกันจริงๆจะทำยังไงจะกลับไปหาใครเราสอนกันอยู่ตรงเนี้ยท่านพี่น้องเราเอามาจากไหนอ่ะผมเองก็ไม่ได้คิดเองหะดีษวันนี้มีมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วแต่เวลามันมาอยู่ในยุคของเราเนี่ยท่านพี่น้องมาเกิดเรื่องนี้ซึ่งมันไม่เฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะมีเรื่องอื่นอีกยิ่งอะไรยิ่งเข้าทางชัยฏอนยิ่งเข้าทางชัยฏอนเพราะถ้าพูดกันตามหลักจริงๆท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งในสมัยเราหรือต่อๆไปในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นความขัดแย้งนะเราจะเห็นความขัดแย้งแต่เราต้องบริหารความขัดแย้งให้ถูกต้องบริหารความขัดแย้งอะไรที่เราควรจะเอาเป็นเอาตายอะไรที่เราจะไม่ยอมท่านพี่น้องรู้อย่างอะไรที่จะไม่ยอมเรื่องชิริกเนี่ยยอมไหมหยวนไม่ได้เรื่องบิดอะห์อย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรละหยวนเรามาทำของมันเดี๋ยวมันเราไปทำของมันบ้างมันมาทำของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาฟิกฮีอะที่มันเกิดขึ้นบรรดานักฟุกะฮะเขาเถียงกันมานานแล้วเขาขัดแย้งกันมานานแล้วเรานำเสนอวิชาการแต่ใครยังไม่ฟังนะเรื่องแมวเนี่ยไปฟังรีรันได้ไหมอาจารย์อดัมมีอยู่ไปฟังแล้วท่านพี่น้องจะเข้าใจเลยแล้วท่านพี่น้องก็จะเปิดอะไรล่ะเปิดเนตรของเราเปิดสายตาของเราเปิดปัญญาของเราอ๋อเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้นี่ว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเอาเป็นเอาตายกันถึงขนาดที่มาตัดขาดความเป็นพี่น้องมุสลิมไม่คุ้มผมบอกท่านพี่น้องเลยไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านพี่น้องนะประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยนะที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้อง ผมถามนิดหนึ่งจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเราเป็นมุสลิมไปในอนาคตข้างหน้าท่านพี่น้องก็จะต้องได้เกิดอะไรเกิดความขัดแย้งบางทีมันเกิดขึ้นกับตัวเราบางทีเรากับพี่น้องเราสมมติเรากับพี่น้องเรามองกันไม่ตรงกันกับเรื่องบางเรื่องที่เป็นปัญหาฟิกนะเป็นปัญหาฟิกนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าปัญหาฟิกก่อนนะปัญหาฟิกในเรื่องฟิกมีมุมมองให้มองเป็นหลายทางมีมุมมองให้มองเป็นหลายทางอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องแมวอย่างเงี้ยมีมุมมองเขาก็มองให้เป็นแบบนั้นแล้วถามว่าคนที่มองเป็นแบบนั้นนะท่านพี่น้องไม่ใช่ตาสีตาสาเขามองอุลามะทั้งนั้นเลยระดับโอ้ยไอ้อย่างเราเนี่ยยังไม่ต้องไปเทียบเขามีความรู้กับเราเยอะแยะและเราจะไม่ประณามเราจะไม่อะไรทั้งนั้นเราขอดุอาให้พวกเขาเหล่านั้นเพราะมันไม่ใช่วิถีของคนที่เป็น
อัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์อยู่แล้วที่จะไปทิ่มแทงที่จะไปต่อว่าคนที่เป็นบรรดาครูบาอาจารย์ที่มาให้ประสาทประสิทธิ์ประสาทพรให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับเราต้องขอดุอาให้พวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็บอกกับท่านพี่น้องว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นผมต้องบอกว่ามันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราถ้าท่านพี่น้องมองให้เป็นบวกท่านพี่น้องผมยกตัวอย่างนะเนี่ยเรื่องแมวไม่ต้องไปเอาเรื่องอื่นเรื่องแมวเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์อาดัมหรือกับใครก็แล้วแต่ไม่พูดเรื่องนี้ท่านพี่น้องจะเข้าใจไหมมีมุมมองให้ทัศนะเอ้ยเขามองทำไมเขาต้องมองได้กันนะมองให้เป็นเรื่องดีงามบ้างสิมองในคิดในแง่บวกบ้างสิไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์อาดัมไปแล้วอาจารย์อาดัมเลือกทัศนะแล้วทำไมไม่มองในเป็นมุมบวกดีโดยซ้ำไปเว้ยอาจารย์อาดัมดีว่ะไปค้นคว้ามาใครจะไปค้นคว้าเอาผมว่าสิเพราะบางทีเราเข้าใจว่าตัวบทฮะดีษนบีว่านบีห้ามแมวกูไม่เอาละกูไม่ดูละทัศนะที่เขาบอกได้เพราะอะไรผมถามว่าอาจารย์อาดัมไปนั่งเทียนเองมานั่งพูดเองต้องไปค้นคว้าเหนื่อยไหมน่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ขอดุอาให้อาจารย์อาดัมบ้างอ่ะทำไมว่าจังเลยล่ะผมเนี่ยไม่ได้ขายแมวนะจ๊ะก็นั่นน่ะสิมันก็กำลังจะบอกไงผมยังงงเลยว่าคือผมเนี่ยแค่นำเสนอแต่ว่าพี่น้องกล่าวหาผมไปแล้วว่าผมเนี่ยขายแมวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ครับเขาคัดคนบรรยายเนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าแมวขายได้ไหมคัดคนขึ้นบรรยายแมวขายได้ไหมเดี๋ยวนี้คัดคนด้วยเรื่องแมวแล้วจ้ะขนาดนั้นแล้วเหรอคัดสุนนะด้วยแมวคัดสุนนะด้วยแมวผมบอกนะคือจริงๆแล้วคนที่มาคัดเราคนที่มาคัดเรานะผมไม่ยอมนะผมไม่ยินยอมนะผมไม่ยินยอมเลยนะที่จะให้ใครคนที่เป็นอาวามทั่วๆไปมาคัดผู้รู้ไม่ยอมนะแล้วผมไม่ยอมด้วยใครก็แล้วแต่ที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันอย่ามีพฤติกรรมเหล่านั้นอย่ามีพฤติกรรมเหล่านั้นจะมานั่งคัดอาจารย์คนนี้เฮ้ยอาจารย์คนนี้เนี่ยยืนไม่ตรงละไม่เหมือนฉันละไม่ใช่ละไม่เอาคุณรู้ดีขนาดไหนอ่ะแสดงว่าเจตนาของคุณเนี่ยเป็นเจตนาที่ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดหรือว่าทัศนคติแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องและผมไม่ยอมด้วยผมไม่ยอมนะครับที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งจะมาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ห้ามขึ้นกับคนนี้ไอ้คนนั้นห้ามขึ้นกับคนนี้ไอ้คนนี้ไปอยู่กลุ่มนั้นได้ไม่ใช่นะพวกอาจารย์เองนะเขายังไม่ทำกันเลยและเราเป็นคนอาวามตัวผู้ตัวไปนั่นพี่น้องเก่งขนาดนั้นเลยเหรอฮะยิสซาเลฮะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเจอก่อนนะผมจะท้าท่องกุรอานดีไหมท้าท่องหะดีษอนุจำหะดีษกี่ต้นเดี๋ยวก็มาเขาเรียกอะไรนะมาดราม่านู่นนี่นั่นอีกคือหลังจะบอกท่านพี่น้องว่าสังคมของเราทุกวันเนี่ยมันบอบช้ำไม่รู้จะบอบช้ำยังไงแล้วนะบอบช้ำไม่รู้จะบอบช้ำยังไงแล้วการที่เราจะสอนศาสนาเนี่ยผมพูดคำนี้อยู่ประจำเลยผมบอกท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องที่เราเรียนกันมาเนี่ยผมถามอาจารย์ดำเขาไม่อ่านเรื่องนี้อ่ะครูทุกคนเขาอ่านกันหมดแหละปัญหาเรื่องเนี่ยใครไม่อ่านแล้วเขารู้กันไหมว่าเป็นปัญหาคิลาฟิยารู้ไหมแล้วถามว่าอีกคนคนหนึ่งเขาจะให้ทัศนะเขาเลือกเขามีสิทธิ์น่ะเราจะไปบอกเขาได้ยังไงเฮ้ยทำไมมึงไม่เลือกซุนนะทำไมมึงไม่เป็นอาจารย์ชาวซุนนะความเข้าใจบังคับใครได้อ่ะเราไม่มีสิทธิ์บังคับใครได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงนี้50 60คนเนี่ยท่านพี่น้องผมพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยท่านพี่น้องเข้าใจคำพูดผมหมดเหมือนกันทุกคนเปล่าท่านพี่น้องเป็นไม่ได้เพราะผมต้องบอกกับท่านพี่น้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นละถ้าท่านพี่น้องมีเจตนาดีอัลเลาะห์จะทำให้ท่านพี่น้องมีความง่ายดายในเรื่องเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจเนี่ยท่านพี่น้องผมให้ไม่ได้หรอกเต็มที่ผมก็ไม่รู้ผมก็สรรหาคำพูดอะไรกันแล้วแต่ที่พูดไปแล้วจะทำให้ท่านพี่น้องเข้าใจได้มากที่สุดนั่นแหละให้ง่ายที่สุดนั่นแหละแต่เรื่องความเข้าใจเนี่ยคำฟักกี้เนี่ยนู่นอยู่ที่อัลลอฮ์นู่นผมไปบังคับเอ้ยต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะได้ไหมผมมีหน้าที่นำเสนอ
ที่นบีมุสลิมละฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าไม่ยูริลลาฮูบีค่อยรอใครที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาจะปรารถนาต้องการให้เขาได้รับความดียูฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะทำให้คนคนนั้นเข้าใจศาสนาบางส่วนแล้วบางทีเราไปฟังศาสนาน่ะเรื่องเดียวกันไปด้วยกันสองคนนี่แหละแต่กลับมาเข้าใจไม่เหมือนกันมีไหมอ้าวเพราะแต่ละคนไปเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่รู้ในเจตนาของเขาว่าเขาไปทำไมบางทีเขาไปเนี่ยเพื่อที่จะอะไรกูจะไปดูให้อาจารย์กูมันพูดอะไรทิ่มแทงใครถ้าเนียดอย่างนั้นก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปเรียนเพื่อเอาความรู้จริงๆซึ่งท่านพี่น้องก็รู้ไม่มีใครขายแมวหรอกมีไหมอ่ะมีใครขายแมวไหมขายเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวส่งออกอ่ะมีป่ะไม่มีแต่ที่เราไปเรียนกันเพื่อที่เราจะเข้าใจเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาส่วนใครจะทำได้ไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องผมก็ไปบังคับท่านพี่น้องไม่ได้ต้องมาเอาตามผมนะต้องมาเข้าใจตามผมนะซึ่งมันมีมุมมองถามว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์อาดัมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วท่านพี่น้องท่านจะไปติดตามเพจไออะไรนะข้อมูลเก่าๆไปเปิดดูได้เลยเป็นวิชาการล้วนๆเลยนะเป็นวิชาการล้วนๆแล้วอันนี้ถามว่าผมดูไหมผมก็ดูแล้วผมก็ดูผมบอกกับท่านพี่น้องด้วยซึ่งแต่ก่อนหน้าเนี่ยผมก็รู้แบบผิวเผินน่ะเวลาอาจารย์อาดัมพูดผมก็ไปศึกษาดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดีไหมเนี่ยมีแต่จะเพิ่มแทนที่จะเวลาที่เขาขัดแย้งกันแทนที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมมีมุมมองแบบนี้นี่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนเลยนี่ว่าการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอ๋อมันมีมุมมองแบบนี้ดีเฮ้ยแทนที่จะมองในมุมบวกมันยิ่งทำให้เรานั้นเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เยอะมั่งขึ้นเราจะได้ไม่อยู่แบบโอ้โหมาฟังเรื่องนี้ตรงอย่างนี้เลยแล้วเราไปเจอเรื่องอื่นปุ๊บไปแล้วเพี้ยนใช่ไหมอันนั้นผมก็อยากจะฝากท่านพี่น้องไว้ช่วงแรกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพยายามตั้งใจฟังเรื่องราวศาสนาแล้วเนี่ยเจตนาดีๆเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับเชิญอาจารย์อาดัมครับบิสมิลลาฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์มุฮัมมัดมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ยกประเด็นเรื่องแมวเลยครับเสียวหลังอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ก็ครับผมอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดพูดนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสเวลาที่บรรดาอุลามะขัดแย้งกันเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่เราได้เรียนได้ศึกษาแล้วต้องดีใจว่ามีคนมาถ่ายทอดทัศนะในต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยให้เราได้เห็นได้ทราบคนฉลาดเนี่ยเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์และเขาจะแสวงหาสัจธรรมความจริงต่อไปคือในวงล้อมของผู้รู้เนี่ยคนที่อยู่กับผู้รู้เนี่ยมีคนอยู่3ประเภทพี่น้องจำให้ดีนะคนที่อยู่กับผู้รู้จะมีคนอยู่3จำพวกแล้วมาดูว่าเราเนี่ยเป็นจำพวกไหนจำพวกแรกเขาเรียกว่าอะฮ์ลุลฮักจำพวกแรกเรียกว่าอะฮ์ลุลฮักอะฮ์ลุลฮักคือกลุ่มคนที่แสวงหาซึ่งสัจธรรมสิ่งที่ผู้รู้สอนเนี่ยเขาจะไม่ยึดติดผู้รู้และเขาจะไม่ด่าทอผู้รู้เขาจะเรียนรู้ด้วยบนพื้นฐานความเข้าใจว่าผู้รู้เนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งถูกแล้วก็มีผิดและเขาก็มีพื้นฐานความเข้าใจว่าในโลกดุนยาเนี่ยไม่มีผู้รู้คนไหนที่มะซูมเหมือนกับท่านนบีแน่นอนแล้วเขาก็จะมีพื้นฐานในหัวใจว่าชีวิตของเขาต้องไม่ใช่มีผู้รู้แค่คนเดียวหรือว่าสังกัดแค่สถาบันเดียวเนี่ยคือมาตรฐานของอะฮ์ลุลฮักเขาจะเรียนเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ผิดเขาก็ทิ้งสิ่งนั้นไปแต่ว่าเขาไม่ได้มีการตำหนิหรือการด่าทอแต่อย่างใดอีกคนกลุ่มหนึ่งจำพวกหนึ่งที่อยู่กับผู้รู้เรียกว่าอะฮ์ลุลกูลูกลุ่มคนที่เลยเถิดยกผู้รู้ของตัวเองจนเลยเถิดผู้รู้ตัวเองเนี่ยพี่สังเกตดูง่ายๆเลยว่าไม่เคยมีประเด็นขัดแย้งกับผู้รู้ของตัวเองเลยแม้แต่ประเด็นเดียวอันนี้คือเรื่องแปลกถูกไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยคือมันปกติมากนะมึงยูซุฟยิสละมันปกติมากตั้งแต่ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคิดดูนะนบีเนี่ยสอนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์นี่คือกลุ่มชนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดคืออบูบักรใช่ไหมฮะอบูบักรอุมัรทั้งสองคนเนี่ยมีคำพูดที่นบีพูดตลอดเลยว่า
คอรัตตุอานะวะอบูบักวะอุมัรฉันออกจากบ้านมีอยู่กับฉันก็คือท่านอบูบักท่านอุมัรรอยาตุอานะอบูบักวะอุมัรเวลาฉันกลับบ้านก็มีอุมัรมีอบูบักอยู่กับฉันคืออบูบักกับอุมัรอยู่กับท่านนบีแต่ในประเด็นศาสนาบางเรื่องเนี่ยท่านอบูบักเองก็ไม่รู้ท่านอบูบักเองก็ไม่รู้เช่นมีคนมาถามท่านอบูบักตอนเป็นคอลิฟาแล้วถามท่านอบูบักว่าท่านอบูบักครับในการรับมรดกของโต๊ะเนี่ยของยิดด้านยัดด้านเนี่ยคนแก่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาต้องได้รับมรดกเท่าไหร่อบูบักบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีในอายะห์กุรอานและไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีเลยท่านอบูบักไม่รู้นี่คือคนที่ใกล้ชิดท่านนบีมากที่สุดอยู่กับนบีตลอดจนกระทั่งนบีจากโลกนี้ไปแต่ว่าไม่สามารถจะตอบได้ว่าอะไรคืออะไรครับมรดกที่จะได้รับสำหรับคนที่เป็นอะไรครับเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นย่าคุณย่าเนี่ยไม่รู้ท่านอบูบักรก็เลยไปถามบรรดาผู้คนว่ามีใครพอจะรู้ไหมว่ามีหลักการมีบทบัญญัติตรงนี้ซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอัลมุกีรออิบนุชุอะบะห์แล้วก็ท่านมุฮัมมัดทั้งสองคนก็มายืนยันว่าคนที่เป็นญาติได้1/6ซุดุสเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบ่งมรดกให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยคนที่อยู่ในสถานะญาติเนี่ยก็คือซุดุสเพราะถามว่าท่านอบูบักไม่รู้เนี่ยซอฮาบะเนี่ยเขาตำหนิอบูบักไหมไม่แล้วท่านอบูบักเนี่ยไปด่าทอเอ้ยท่านเอาวิชาการเนี่ยมาจากไหนไหมแปลกไปหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็รับความรู้แล้วมันเป็นความดีคืออยากจะบอกให้พี่น้องฟังว่าคือในสมัยแม้กระทั่งในสมัยของท่านอบูบักในสมัยของท่านอุมัรในสมัยของบรรดาผู้รู้กันเองเนี่ยเขาก็เกิดความขัดแย้งกันที่เขาหลายๆเรื่องที่เขาบางเรื่องเขาก็ไม่รู้บางเรื่องเขาก็ไม่รู้คือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ได้ทุกเรื่องคือเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้เลยอะเวลาเราจะเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งเราต้องรู้เลยเนี่ยคือพื้นฐานฉะนั้นอาจารย์คนใดก็ตามที่สอนและเราตรงกับเขาทุกเรื่องอันนี้คืออาลุนกูรูคือเลยเถิดถูกไม่ถูกลูกศิษย์ผมมีใครขัดแย้งกับผมไหมผมว่ามีถ้าคุณไม่มีใครขัดแย้งกับผมเลยนะแสดงว่าผมแหละสอนคุณผิดผมสอนคุณผิดแน่ๆถ้าว่าผมสอนทุกอย่างแล้วคุณตามผมหมดเลยเนี่ยแสดงว่าผมจะสอนคุณผิดเพราะในโลกดุนยาเนี่ยผมไม่เคยเจออุสตาดคนไหนอุลามะคนใดที่มีลูกศิษย์ตรงกันทุกประเด็นไม่มีอิหม่ามมาลิกขัดแย้งกับอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามชาฟีอีที่เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกก็ขัดแย้งกันอิหม่ามอามัดที่เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีอีก็ขัดแย้งกันอิบนุกอยิมกับอิบนุตัยมียะห์ก็ขัดแย้งกันลูกศิษย์ของอิหม่ามบุคอรีก็ขัดแย้งกันทัศนะไม่ตรงกันถ้าตรงกันหมดเลยคืออะลุนกุลูถ้าเดินตามกันต้อยทุกประเด็นเหมือนกันกุลูคุณเลยเถิดกับอาจารย์ของคุณแล้วคุณให้สถานะของอาจารย์คุณมะซูมแล้วไม่มีความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนคือถูกหมดเลยและคนอื่นผิดหมดเลยฉะนั้นคนที่เป็นอะลุนฮักที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยต้องรู้สถานะนี้อีกอันหนึ่งคืออีกกลุ่มหนึ่งคืออะลุนยะฟะคือกลุ่มคนที่ด่าทอตำหนิคุณเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องการสัจธรรมแต่อย่างใดไม่ได้ต้องการจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่หาข้อผิดพลาดของโต๊ะครูบาอาจารย์อย่างเดียวจะมีกลุ่มชนนี้อยู่แบบเงียบๆไม่เคยพูดไม่เคยทำความดีไม่เคยเผยแผ่สัจธรรมทำอย่างเดียวคืออะไรครับหาข้อผิดพลาดของโต๊ะครูสืบค้นข้อผิดพลาดของโต๊ะครูนิดเดียวเท่านั้นแหละเอามาเล่นเอามายำเอามาเละเลยคน3จำพวกเราจะเห็นอยู่ในกลุ่มในบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยคน3จำพวกที่อยู่กับโต๊ะครูมันเป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดความขัดแย้งกันทีนี้ว่าเราจะพี่น้องตอนที่ผมเริ่มเรียนศาสนามาเนี่ยตอนที่ผมเริ่มที่จะเข้ามาศึกษาความรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยผมได้ฟังบรรดาคณาจารย์ในสมัยก่อนเขาบอกว่าอย่ายึดมัซฮับ
อย่ายึดมัซฮับเพราะว่าการยึดมัซฮับคือการยึดคนหนึ่งและทิ้งอีกหลายๆคนซึ่งนั่นคือสัจธรรมผมก็ดีใจที่ผมได้รับความรู้และความเข้าใจตรงนี้อิหม่ามชาฟีเราก็จะไม่ยึดจะเอาเฉพาะหลักการอิหม่ามฮานาฟีเราจะไม่ยึดเราเฉพาะหลักการโต๊ะครูเนี่ยสอนกันตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วว่าบรรดาอุลามะเนี่ยเขาบอกเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันเนี่ยขัดแย้งกับซุนนะห์ของท่านนบีโยนทิ้งมันไปโยนใส่กำแพงขว้างมันทิ้งไปทิ้งมันลงไปนั่นคือสิ่งที่เรารู้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่ดีงามพี่น้องครับเราเนี่ยอยู่ในยุคนี้ที่เรากำลังพูดและชมคนในยุคอดีตมีใครสักคนไหมที่กล้ายืนยันว่าความขัดแย้งของระหว่างสี่มัซฮับยกตัวอย่างนะความขัดแย้งของสี่มัซฮับจะทำให้คนหนึ่งคนใดตกนรกไปหรือกลายออกไปเป็นชาวบิดอะห์ที่ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีที่สี่มัซฮับเนี่ยเขาขัดแย้งกันอยู่เนี่ยอาจารย์ทุกเรื่องเลยอะที่เขาขัดแย้งกันอยู่ในสี่มัซฮับเนี่ยมีใครกล้าพูดไหมว่าความขัดแย้งของพวกเขาจะทำให้คนเนี่ยอีกคนเนี่ยหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีทัศนะหนึ่งเนี่ยตกนรกหรือว่าออกจากอัลุสุนนะวันจะมาไม่มีเพราะเราสอนกันทุกวันนี้ว่าสี่มัซฮับอยู่บนแนวทางอัลุสุนนะวันจะมาถูกไหมแล้วเราก็สอนว่าอย่ายึดติดมัซฮับอย่าตักลีดอย่าไปยึดอย่าไปตะอัสซุบกับมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเรากับเห็นพวกเราเนี่ยยึดโต๊ะครูกันเองยึดสังกัดกันเองยึดสถาบันกันเองโดยที่พยายามผักใสคนที่ไม่เหมือนกับเราทั้งที่เขามีทัศนะเหมือนกับสีมัธรรมนั้นเลยนะทัศนะนี่ขัดแย้งเหมือนกันเลยกับสีมัธรรมในอดีตเนี่ยที่เราไม่กล้าผักใสเขาเป็นอื่นแต่วันนี้เรากับผักใสคนในยุคปัจจุบันว่านี่ไม่ใช่ชาวซุนนะห์นี่มันพวกบิดเบือนนี่ไม่เอาหลักการนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่แหละครับคือหายนะนี่แหละคือฟิตนะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่าเราต้องสร้างระบบความขัดแย้งว่าอะไรคือขัดแย้งได้อะไรคือขัดแย้งไม่ได้ก่อนที่จะไปสร้างความเข้าใจตรงนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องมาเรียนรู้คำพูดของคนในอดีตนะครับที่ถูกรายงานมาในหนังสือของท่านอิหม่ามอัดดาริมีนะครับในสายรายงานหนึ่งท่านอบูมุสลิมอัลคูลานีเขาได้กล่าวถึงอัลอุลามะไว้สามจำพวกด้วยกันเขาบอกว่าอัลอุลามะอุสลาสตุนอุลามะในโลกดุนยาเนี่ยอันนี้คือเราพูดแต่ศาสนานะอุลามะที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมีอยู่สามจำพวกพี่น้องจำให้ดีว่าเขาบอกมาในเมื่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยในวันนี้มันก็ยังต้องศึกษาอยู่และมันก็ต้องมีสิ่งที่เขาบอกอยู่คือพูดง่ายว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอุลามะสามประเภทอยู่นั่นเองนะครับมาดูประเภทหนึ่งฟาโรจุลุนอาชาฟีอินมิฮิวาชามะฮุนนาสุฟีฮิจะมีอุลามะประเภทที่ทำไมครับเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตในโลกดุนยาด้วยกับความรู้ทางศาสนาของเขาอย่างจริงจังหมายความว่าเขาเอาศาสนามาปฏิบัติจริงมีการช่วยเหลือคนจนมีการถือศีลอดมีการจ่ายซะกาตมีการละหมาดตรงต่อเวลามีการบวชสุนัตทั้งหมดเลยเอาจริงอ่ะคือไม่ใช่แค่อุลามะแบบแค่ปลายลิ้นน่ะทำจริงอยู่จริงเป็นดังที่เรียนมาจริงและผู้คนก็อาศัยอยู่ร่วมกับเขาจริงได้รับประโยชน์จากเขาจริงวะรจุลุนอาชาฟีอินมิฮิวะลัมยะชมะฮูฟีฮิอะฮัดก็จะมีอุลามะอีกประเภทหนึ่งมีความรู้อาศัยตามความรู้ของตัวเองแต่ไม่มีผู้คนไปอาศัยด้วยไม่มีผู้คนไม่สามารถจะอยู่ร่วมได้เป็นคนที่แบบพูดได้อย่างเดียวแต่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้พูดทุกอย่างที่เกี่ยวความรู้แต่ตัวเองทำไม่ได้ผู้คนก็ออกห่างเพราะว่าผู้รู้แบบนี้ใครจะไปอยู่ใกล้สอนคนแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติสอนคนแต่ไม่ทำอะไรมีความรู้อย่างเดียวนะครับวะรจุลุนอาชันนาสุฟีอินมีวะกานะวะบาลันอะลัยอีกประเภทหนึ่งคือมีผู้รู้ที่สอนผู้คนแล้วก็มนุษย์อยู่กับเขาแต่ว่าผู้รู้คนนั้นได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับบรรดาผู้คนสร้างความเสื่อมเสียพยายามสอนคนพยายามชี้แนะคนไปในทางที่ได้รับความเสียหาย
วันนี้ผมแปลกใจมากเลยผมกับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือพี่น้องที่อยู่ทางไหนก็แล้วแต่ไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีข้อความส่งมาถึงผมว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ฟังคุณอีกต่อไปต่อไปนี้ผมเกลียดคุณต่อไปนี้คุณกับผมอยู่คนละแนวทางกันไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยทำไมเหรอเหตุไฉนเหรอสลามกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้แตกจากกันอยู่ในทางเดียวกันไม่ได้เลยด้วยกับอะไรเลยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนเราเกิดลักษณะแบบนั้นได้บางคนเกลียดกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันเลยผมไม่เคยไปทำอะไรให้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผู้รู้ที่สอนลูกศิษย์ให้เกลียดคนเพราะผู้รู้ที่คอยชี้นำชี้ทางให้เกิดความเสียหายความเสียหายที่มันเลวร้ายที่สุดในโลกดุนยานี้สำหรับวิถีของความเป็นมุสลิมคือทำให้พี่น้องมุสลิมทะเลาะกันโดยเฉพาะชาวซุนนะเหมือนกันยิ่งทำให้แตกแยกกันอีกแทนที่จะอิสลาห์สมานฉันท์พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดเพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนซุนนะแต่นี่ยิ่งย่ำยีทำให้แตกแยกมันจะทำงานซุนนะยังไงอ่ะมีแค่คนอยู่กลุ่มเดียวในขณะที่พวกเราแตกแยกกันเนี่ยบิดานี่ก็ขึ้นตลอดเลยแล้วเราจะทำงานซุนนะกันยังไงนี่แหละคือปัญหาพี่น้องมันเกิดจากการชี้แนะสังคมมันเกิดจากการพูดจาเพราะว่าพื้นฐานความแตกแยกพี่น้องทางวิชาการไม่เคยทำให้ใครทะเลาะกันวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ตั้งแต่ผมศึกษาในเรื่องของความขัดแย้งฟิกมุกอรอนศึกษารอฟุลมาลามของอิบนุตัยมียะห์ศึกษาในเรื่องของวิชาการที่มีการขัดแย้งอิคติลาฟนะครับอัลมุตะฟักกิหหรือหลายๆหนังสือหลายๆเล่มไม่เคยเจอบรรดาอุลามะทะเลาะกันและแตกแยกกันจนไม่สามารถจะมองกันได้ขับไล่กันออกจากแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีไม่เคยเจอวัลลอฮิว่าไม่เคยเจอวิชาการศาสนาไม่เคยทำให้ใครต้องทะเลาะกันวิชาการศาสนายิ่งสอนยิ่งขัดแย้งยิ่งเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนราคาเพิ่มพูนสถานะของซุนนะบิดากลัวเราตรงไหนรู้ไหมกลัวตรงที่เรามีความรู้ยิ่งลึกกลัวตรงที่เรามีความรู้ที่สามารถวิเคราะห์ได้แต่วันนี้ไอ้สิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยแตกแยกกันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกินวิชาการคำพูดกระแนกกระแหน่คำพูดเสี้ยมการค้นหาข้อผิดพลาดในเรื่องส่วนตัวการพยายามพูดจาว่าร้ายการพยายามที่จะหาข้อตำหนิเนี่ยแหละไอ้คำพูดที่มันอย่างเงี้ยที่มันไม่ควรจะออกจากปากของผู้รู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนลูกศิษย์ของตัวเองฉะนั้นคือถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าผมกับอาจารย์มูฮัมหมัดขัดแย้งแล้วเรามานำเสนอวิชาการถามว่าแล้วก็เราสอนลูกศิษย์อาจารย์มีลูกศิษย์ผมมีลูกศิษย์แล้วผมบอกลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยอาจารย์มูฮัมหมัดผมมีความลักษณะต่างกันเจออาจารย์สลามกันเป็นลักษณะคีลาฟิยะที่บรรดาอุลามะชาวซุนนะห์เขาก็มีความเห็นต่างกันตั้งแต่ยุคสมัยซอฮาบะห์แล้วและลูกศิษย์ก็คุยกันและมันจะเกลียดกันไหมไม่แต่ถ้าผมบอกอย่าไปฟังมันนะไอ้เนี่ยไม่เอาซุนนะลูกศิษย์ผมก็รู้สึกไงโอ้ไม่ฟังอ่ะไม่เอาอ่ะแต่ดีครับลูกศิษย์ผมมีปัญญานี่ยีซอละบอกว่าผมมีปัญญาใครจะบอกให้ผมเกลียดใครผมมีปัญญาผมคิดวิเคราะห์ได้ถามสิว่าวันนี้ชาวซุนนะเราเนี่ยสอนอะไรคือถ้าวันนี้เราจัดระบบกันไม่เป็นนะครับเราไ
เราไม่สามารถจะทิ้งไอ้คำพูดกันแนกแหนการทิ่มแทงอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้เนี่ยพี่น้องวันนี้ซุนนะห์ไม่ได้เจริญหรอกครับผมจะบอกให้นะง่ายๆเลยระบบการที่เราจะเช็คว่าอันไหนขัดแย้งได้ไม่ได้พี่น้องให้ดูว่าทัศนะที่มันต่างกันเนี่ยมันสืบทัศนะเนี่ยไปถึงความเห็นของซอฮาบะห์หรือไม่ถ้ามันสืบไปถึงทัศนะความเห็นที่มาจากซอฮาบะห์ทั้งคู่พี่น้องยอมไปเถอะเพราะมันมาจากคนที่ดีสุดในยุคถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นของเราขนาดไหนก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นในขนาดไหนของเราก็ตามถ้าวันนี้พี่น้องของเราเลือกอีกทัศนะหนึ่งแต่มันเกิดจากความเห็นของยุคซอฮาบะห์พี่น้องยอมเถอะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธรรมอลิดนบีถามว่าบรรดาอุลามะมีความเห็นว่าทำได้ไหมมีอิบนุฮัยยัตบอกได้อิหม่ามนะวะวีก็ว่าได้คนนู้นคนนี้ก็ว่าได้เป็นอุลามะทั้งนั้นเลยบอกว่าได้แต่ถ้าจะลงรายละเอียดลึกๆก็ได้ของเขากับได้ของเรานี่คนละได้กันอุลามะในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าการที่มาล้ำลึกถึงประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดการที่มานั่งอ่านประวัติท่านนบีมุฮัมมัดโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมันก็น่าสมควรจะทำอย่างน้อยปีนึงครั้งนึงมันก็ยังดีแต่ไอ้มอลิดนบีมันกลายพันธุ์กลายพันธุ์มาจนกระทั่งเป็นพิธีกรรมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นบิดอะห์ใหญ่เหมือนที่อุลามะห์บอกว่าระวังให้ดีนะซิกอรุนมุฮัดดะซาตระวังบิอุตริกรรมที่มันเล็กๆมันจะกลายเป็นบิดอะห์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยขัดแย้งอย่างเงี้ยยอมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะสืบไปสิว่าไอ้บิดอะห์มอลิดนบีเนี่ยไปถึงใครเราสืบไปจนกระทั่งถึงศาสนาของชีอะห์เนี่ยยอมได้อ่ะฉะนั้นขัดแย้งแบบเนี้ยเรายอมไม่ได้เราให้มันปรากฏไม่ได้ให้มันมีไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องของซีฟัตของอัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่มีกลุ่มคนที่ตะวีนซีฟัตของอัลลอฮ์เปลี่ยนลักษณะของอัลลอฮ์สื่อไปสิถึงอบูฮัสซันอัลอัชรีถึงมุตะซิละถึงใครถึงวาซันอิบนุอัตถึงมาตูริดียะไม่ถึงซอฮาบะห์สักคนนึงอันนี้ยอมไม่ได้อันนี้ยอมไม่ได้แต่อะไรที่มันสืบไปถึงซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีความขัดแย้งกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยอมเถอะพี่น้องไม่ใช่ขัดแย้งกันออกไปเลยไม่ใช่ซุนนะห์นบีบิดเบือนหลักการเพี้ยนไปแล้วไม่ใช่มันมีความขัดแย้งอีกเยอะนะผมจะบอกให้คือถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่บนความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจเวลาพี่น้องดูอาคุนูดนาซีลาเนี่ยหรือว่าเวลากุนูตอนที่ละหมาดวิเตอร์ในช่วงรอมฎอนเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเขากุนูตหลังลุกวะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเขากุนูตก่อนลุกวะนี่บ้านเรายังไม่เจอนี่ถ้าเอามาพูดเนี่ยเพี้ยนอีกแล้วแทนที่จะได้ความรู้อาจารย์อ๋อมาชาอัลลอฮ์เขามีเพราะอะไรอ่ะก็กลับไปดูสิเพราะอะไรนบีทำไว้หลายอย่างเพราะอะไรก็กลับไปดูได้ความรู้เพิ่มไอ้เพี้ยนไม่ได้เพี้ยนไปโอ้แม่คุณก็อยู่แบบนี้และสุนนะถามหน่อยว่าสุนนะเราเมื่อไหร่จะเป็นญะมาอะห์เดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่วันนี้คุณไม่ว่าคุณไม่กล้าขับไล่ใครเลย4คนอิหม่ามชะฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามฮานะฟีคุณไม่กล้าขับไล่เลยว่าใครไม่ใช่ซุนนะห์ทั้งที่เขาขัดแย้งมากกว่าเราขัดแย้งกันในปัจจุบันนี้อีกคุณไม่กล้าไล่แต่คุณกล้าไล่เราคุณกล้าขับไล่เราคุณกล้าขับไล่เราเนี่ยแหละครับคือหายนะอันแท้จริงถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะถ้าเราปรับเรามาลองสร้างสิ่งที่มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเอามาตรฐานนะคนที่เป็นชาวซุนนะห์เนี่ยเอามาตรฐานแบบชาวซะลัฟเลยนะมันฮัสซะลัฟเนี่ยคนที่จะอยู่บนแนวทางอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาจะวัดราคาวัดมาตรฐานกันในเรื่องของอะกีดะห์มาวัดกันถ้าเราทำได้นะอ้าวคุณกล้าพูดชื่ออาจารย์คนอื่นไหมที่นอกเหนือจากคนในสถาบันของตัวเอง
แต่ผมกล้าพูดนะผมกล้าพูดเพราะผมไม่มีอะไรอ่ะสมมุติว่าอาจารย์คอริสวาลีอาจารย์อิทาพวงมณีอาจารย์คอริสปานตระกูลอาจารย์อามีนเหมเสริมอาจารย์อามีนลอนาอาจารย์ชะลิบุงเสงี่ยมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์อาจารย์ใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่บนอะกีดะห์มุนมันฮัดเดียวกันวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องฟิกเลยเนี่ยไม่พูดเรื่องฟิกเลยปิดปากเรื่องฟิกเลยเนี่ยเราจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเราคือกลุ่มเดียวกันถูกไหมเพราะเราเชื่อในอัลลอฮ์เดียวกันเลยเตาฮีดเหมือนกันเลยรูบูบียะเหมือนกันเลยอุลูฮียะเหมือนกันอัสมาวะซิฟาตเหมือนกันอะกีดะห์เนี่ยเราตรงกันเป๊ะเลยอันนี้คือเราพูดถึงสิ่งที่มันไม่จะเป็นไปได้วะนะสมมุติถ้าโลกนี้เอาใหม่นะแล้วก็มีคนกลุ่มนี้นะแล้วก็มีอะกีดะห์แบบเดียวกันหมดเลยนะอยู่ในแถวเดียวกันหมดเลยทีนี้แสดงว่าปัญหาเราไม่ใช่อะกีดะห์และพวกเราเนี่ยไม่ใช่อะกีดะห์ปัญหาที่2พอถ้าหากว่าเราพูดเรื่องฟิกขึ้นมาเริ่มมีความขัดแย้งกันปิดหน้าเปิดหน้าขัดแย้งกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ขัดแย้งกันนั่นนี่ขัดแย้งกันนู่นขัดแย้งกันทีนี้จัดการความขัดแย้งตรงนี้กันไม่ได้เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันได้ในกลุ่มของพวกเรากันเองผมเนี่ยสอนลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ผมเนี่ยไม่ให้ฟังผมคนเดียวถามได้เลยอาจารย์นามีและชลิปมาบรรยายแถวบางบัวทองนี่ไปฟังได้ไหมฟังได้ใครก็ตามฟังได้หมดเพราะว่าอะกีดะห์เดียวกันแต่ทีนี้ประเด็นในความขัดแย้งเนี่ยไอ้เรื่องฟิกเนี่ยเราแก้ไขกันไม่ได้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับลำพังวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้เราเกลียดกันหรอกแต่อีทิฏฐิในใจเนี่ยยอมกันไม่ได้เนี่ยเอาชนะกันเนี่ยหรือว่าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเอามาผสมเนี่ยมันเลยทำให้เราแยกกันคุณลองลบสิ่งนี้ออกไปจากใจของคุณให้ได้สิทุกอาจารย์เลยลบออกไปสิและไม่ต้องสอนลูกศิษย์ให้เกลียดกันสิไม่ต้องสอนลูกศิษย์ให้แบ่งแยกกันสิสอนให้ทุกคนรักขอดุอาให้กับอาจารย์ที่อยู่บนแนวทางอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เหมือนกันสิแล้วรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมฮะความรู้จะเพ่งพังผูและแบ่งบานเลยความรู้จะมาเต็มเลยความเกลียดชังจะลดหายไปชาวซุนนะห์จะแข็งแกร่งชาวบิดอะห์จะอ่อนแอลงและเราทุกคนลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราจะเกิดขึ้นมาโตมาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเกลียดชังใดๆทั้งสิ้นแต่มันจะทำได้ไหมมันจะทำได้หรือเปล่าในสมัยที่อิคติลาฟันกะซีรอนั่นแหละครับอาจารย์ครับเชิญครับจะซักอัลลอฮุคอยรอนะครับสิ่งที่อาจารย์อาดัมได้บอกกับท่านพี่น้องเนี่ยถือได้ว่าเหมือนเป็นการเปิดนะเปิดโลกทัศน์ให้เราฟังศาสนาทั้งครูบาอาจารย์หลายท่านอย่างที่อาจารย์อาดัมได้ยกมาเนี่ยจริงๆผมก็ฟังทุกคนนะผมไม่ได้มีทิฏฐิอะไรกับใครซึ่งผมกำลังจะบอกแต่บางคนเนี่ยว่าผมด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอะไรเราคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องเอาวิชาความรู้จากเขามันอาจจะเป็นมุมมองเขาหรือบางทีช่วงที่ไปเขาบรรยงบรรยายไปเขาอาจจะมีนิดนึงอะนะนิดนึงอาจอารมณ์อะไรกับว่ากันไปเรายอมรับได้นิดๆหน่อยๆเอาว่าไปเราไม่ได้มีปัญหาแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่อาจารย์อาดัมได้บอกกับท่านพี่น้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ชี้ให้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยมันมีมานานละแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยบ้านเรามันบริหารกันไม่ถูกบริหารความขัดแย้งไม่ถูกต้องไม่รู้จะทำกันยังไงอ่ะอย่างบางทีนะผมถามว่าท่านพี่น้องนะถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องงี้นะถ้าวันนี้มาฟังผมหรือมาฟังอาจารย์อาดัมเนี่ยท่านพี่น้องวันหน้าเนี่ยท่านพี่น้องไปฟังเหอะใครก็ไปฟังถ้าตราบใดกันแล้วแต่ที่เขายังสอนอยู่ในซุนนะห์นะมีอะกีดะห์เดียวกันไปไหมโดยความจริงไปไหมจริงนะไปไป
ไม่ถ้าไปได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยอย่างที่อาจารย์อาดัมได้บอกผมทุกว่าคนเนี่ยคนเราเนี่ยนะมันจะเอาไอ้ความที่ทิฏฐิที่มันติดอยู่ในหัวใจของเราจะออกไปผมบอกท่านพี่น้องยากยากอันนี้ยากมากเลยวัดใจเลยเหมือนกันนะเรื่องบางคนเนี่ยที่เราบางทีมันมาด่าเราอะสมมติไอ้คนนี้มันมาด่าเราอะมันมาเฟซด่าเรามาไลน์ด่าเราส่งข้อมูลมาด่าเราซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยคุยอย่างที่อาจารย์อดัมได้โดนนั่นแหละยังไม่เคยรู้จักเลยไอ้ขัวนี่คือใครมันมาด่าแล้วล่ะแล้วเวลาเราจะสืบเสาะหามันว่าไอ้ขัวนี่มันคือใครเรากันด้วยความอะไรด้วยความตื่นเขินนั่นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไปหามันไม่เจอเวลาเราไปดูในมันอ้าวกลายเป็นรูปเด็กหลานมันนั่นแหละแต่ตัวมันโอ้โหใช้คำพูดคำจาโอ้โหทิ่มแทงแบบสุดๆน่ะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกนะพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือพฤติกรรมของชัยฏอนเอาไอ้ทิ้งนะเดี๋ยวจะไปตัดกันมั่วซั่วไปหมดไม่ได้บอกว่าไอ้คนนั้นเป็นชัยฏอนนะแต่กำลังจะบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมของชัยฏอนเออไม่ได้ว่าใครทีนี้กลับมาเรื่องของเรานิดหนึ่งผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรละได้ยินข่าวไปถึงนู่นสมัยที่เรียนอยู่อียิปต์อ่ะบ้านเราขัดแย้งกันในเรื่องเนี่ยในเรื่องปัญหาฟิกทั้งหมดเลยแล้วเราขัดแย้งกันโอ้โหท่านพี่น้องเอาเป็นเอาตายนะเอาเป็นเอาตายถึงขนาดที่ว่าคนเคยรักกันกอดคอกันวันนี้ไม่เอาแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วแล้วท่านพี่น้องไปดูอย่างที่อาจารย์อาดัมได้บอกไปบรรดานักวิชาการของเราที่เขาขัดแย้งกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะท่านพี่น้องไม่เคยมีสักคนเดียวเลยนะที่เขาด่ากันเจ็บๆเหมือนสมัยเราอะด่าแรงๆสรรหาคำมาว่านู่นนี่นั่นไม่มีนะเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมารยาทของคนที่เป็นอะไรมารยาทของคนที่เป็นผู้รู้เวลาที่จะขัดแย้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยเขามีการอิฮติรอมอัลอาคอรอิฮติรอมอัลอาคอรคืออะไรเวลาคุยกันคู่สนทนาเนี่ยคู่สนทนาเนี่ยก็ต้องมีการให้เกียรติกันนะทุกวันนี้มีไหมเจอหน้ามันยังไม่อยากให้สลามเลยเจอหน้าไม่อยากให้สลามเพราะอะไรเพราะไม่ใช่พวกของฉันอย่างที่อาจารย์อาดัมได้บอกไปเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าฟังศาสนาแบบนี้เนี่ยแถลงว่าสุดโต่งแล้วอัลกุลูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบอกไว้กับเราไหมเตือนอียะกุมวัลกุลูอียะกุมวัลกุลูสุดโต่งก็สนทนาที่ว่าโอ้โหแบบน้ำเต็มแก้วนะใครจะเอาไปเติมไม่ได้แล้วไม่ใช่เราต้องเป็นนักวิชาการแบบน้ำนี่ท่านพี่น้องใส่ให้มันอย่าเต็มแก้วเวลาคนใดคนหนึ่งมาเตือนนำจะได้ใส่ไปได้มั่งนี่โอ้โหล้นแก้วเลยไม่ได้เลยกูถูกอยู่คนเดียวหมดสิครับอย่างนี้สังคมมุสลิมของเราแทนที่เราจะมาช่วยกันเผยแพร่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศัตรูของเราในรอบข้างชีอะห์นี่ก็เยอะบิดอะห์นี่ก็เยอะมันนี่กลายเป็นว่าสุนนะแตกกันแล้วผมต้องบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้การกระทำแบบนี้แตกออกแบบนี้ไม่ใช่สุนนะไม่ใช่สุนนะนะแล้วถามว่าเวลาเราแตกกันแบบนี้เนี่ยความสมัครสามัคคีมีไหมพี่น้องเราแต่ก่อนเราเคยนั่งมาเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยมาด้วยกันผมเชื่อว่าถ้าเมื่อก่อนนะอยู่ด้วยกันนะไม่พอหรอกเนี่ยสเต็กบางพรเนี่ยไม่มีทางพอไม่มีทางพอยังไงก็ไม่มีทางพอแต่ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะแล้วถามว่าเรามาแตกแยกกันในเรื่องปัญหาอย่างเงี้ยเนี่ยนะเอ้าแล้วในดูองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าที่เราบอกว่าอินนามัลมูมินูนะอิควานเนี่ยเอาไปไว้ไหนอายะเนี่ยเจอหน้าให้สลามแบบอะไรแบบไอ้นี่หน่อยแบบจริงใจหน่อยแบบมีความบริสุทธิ์ใจหน่อยแค่เราเห็นเราก็รู้อยู่แล้วบางทีสายตาอาจารย์บางส่วนแล้วถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเราเวลาเราแวะสลามมันทักทายเรารู้อยู่แล้วสลามไปงั้นแหละใช่ป่ะดูออกไหมถามว่าเราจะให้สังคมมุสลิมเราเป็นแบบนั้นน่ะ
จอหน้ากันแบบไม่ค่อยไว้ใจกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยอาจารย์อาดัมได้บอกกันแล้วว่าเวลาที่เรื่องปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นท่านพี่น้องมองในแง่บวกผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องประจำเลยมองในแง่ดีบ้างเหมือนกับท่านพี่น้องจะอ่านเรื่องเดียวท่านพี่น้องตอนสมัยก่อนดูละครไหมดูป่ะเอาดีๆดูก็ไปรับผิดชอบกันอัสตักฟิรุลลอฮ์ขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอ่ะไอ้ขวัญเรียมสร้างมากี่ภาคละไอ้ขวัญเรียมอ่ะละครน่ะไม่รู้กี่ภาคแล้วดูทุกภาคไหมดูภาคแรกมันก็ได้อรรถรสไปอีกอย่างนึงดูภาคที่สองมันก็อรรถรสจนกระทั่งถึงภาคที่ห้าเรื่องขัดแย้งนี่เหมือนกันท่านพี่น้องเรื่องขัดแย้งในเรื่องของศาสนาที่เป็นปัญหาฟิกฮียะเนี่ยท่านพี่น้องฟังให้มันได้หลายคนฟังเข้าไปมันจะได้เปิดกะโหลกกะลาให้รู้บ้างอ๋อเนี่ยเขาเถียงกันอย่างนี้เว้ยเฮ้ยเขามีมุมมองกันแบบนี้เว้ยเฮ้ยนี่ผมมีคำพูดอยู่คำหนึ่งของคอลิฟะอุมัรบินอับดุลอาซีซคอลิฟะอุมัรบินอับดุลอาซีซเนี่ยบอกฉันไม่ชอบเลยที่จะให้บรรดาของท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยวะสัลลัมอัครสาวกของท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยไม่ชอบเลยที่จะไม่ให้ขัดแย้งกันน่ะชอบอยากจะให้ขัดแย้งกันเพราะว่าถ้าขัดแย้งกันนะท่านพี่น้องอย่างที่พูดไปเมื่อครั้งต้นเนี่ยเวลาขัดแย้งกันคน 4-5 คนมามีความคิดเห็นนะท่านพี่น้องมันจะได้นะกว้างความรู้ในเรื่องเนี่ยมันจะได้กว้างไม่ใช่ว่าเรารู้แค่เรื่องกอไก่อย่างเดียวก็จมปักอยู่กับกอไก่แหละไปฟังขอไข่เขาบ้างเปิดฟังมั่งไม่ได้เปิดหูนะที่สำคัญนะหูเปิดอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่จะให้เปิดไหนเปิดใจบ้างเปิดใจบ้างเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงดูเวลาที่เราขัดแย้งกันอิคติลาฟันกะซีรอมีเกิดขึ้นแน่ๆแล้วต่อไปจะเกิดขึ้นไม่ได้มากธรรมดาแล้วก็จะเกิดขึ้นแบบรุนแรงด้วยทุกวันนี้แมวรุนแรงไหมรุนแรงเดี๋ยวต่อไปจะมีอย่างอื่นมาอีกถ้าพี่น้องใจร่มๆใจเย็นๆมันจะมีมาอีกแต่เราในฐานะคนที่เป็นผู้เรียนรู้ทำความเข้าใจถ้าพี่น้องฟังไม่เอะฟังเรื่องศาสนาฟังไปผมคณาจารย์บางคนที่เป็นบดอน่ะผมยังฟังเลยวันนี้ผมยังฟังเลยเมาลิดเนี่ยเรื่องเมาลิดเนี่ยดูซิว่าเฮ้ยมันเอาหลักฐานจากตรงไหนมาอยากจะรู้เหลือเกินไอเราเนี่ยเราไปอ่านแต่ในมุมของเราอ่ะมันไม่ได้มันบิดาเราก็ได้อยู่แค่นั้นแหละไปฟังมันดูซิเหตุผลของมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคนไม่มีพื้นฐานไปเหมือนกันนะไปเพราะมันพูดแต่ละเรื่องมันโอ้โหดีหมดเลยนะดีหมดเลยทำไมมันจะเป็นอะไรจะมาจัดงานเล่าประวัตินบีน่ะมันเป็นอะไรดีก็ไม่จัดเลยถ้ามันไม่จัดมึงก็ไม่รู้เลยแต่ว่านบีก็ทำอะไรกันบ้างฟังดูดีนะแต่ถามว่าถ้ามาจัดแบบนี้มาเล่าอะไรกันแบบนี้แต่ทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์อาดัมได้บอกไปเมื่อครั้งต้นน่ะทำน่ะจริงๆอ่ะอ้างถึงบรรดานักวิชาการอ้างถึงบรรดาอุลามะแต่ทำเหมือนเขาเปล่าไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เป็นปัญหาคีลาฟียะเรื่องบางเรื่องที่เป็นปัญหาคีลาฟียะท่านพี่น้องเปิดใจกว้างที่เป็นเรื่องฟิกนะผมบอกท่านพี่น้องเปิดใจกว้างเปิดใจใจกว้างยอมรับเปิดหูฟังว่าเขามีทัศนคติเขามีมุมมองอย่างไรเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการที่เขาเรียนฟิกมุกอรอนเนี่ยคนที่เรียนฟิกมุกอรอนเนี่ยเขารู้หมดแหละฟิกมุกอรอนเนี่ยก็คือฟิกที่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบได้ว่าทัศนะหนึ่งทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ได้ทัศนะที่สองเขาบอกได้เขาก็จะโต้ตอบกันไปกันมาแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปเวลาเราอ่านเขาแล้วอะแต่ทุกวันนี้เราไม่เรียนตรงนี้เราเลยไม่รู้ไงเราไปฝังอยู่ที่ว่าถ้าอิหม่ามชาฟีบอกว่าได้ก็คือได้เอากี่เรื่องแล้วเอาเราไปบอกว่าอิหม่ามชาฟีอีได้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเอาไปดูเขาดิมันไม่ได้หมายว่ามีสีมัสฮับโอ้โหเพียบเลยเรื่องบางเรื่องอ่ะเราไปฝังใจเราไปจำอยู่คนเดียวอิหม่ามชาฟีเราก็แกะไม่ออกจนทุกวันนี้ก็เหมือนกันจนทุกวันนี้เราฟังคณาจารย์ครูคนเดียวคนอื่นผิดหมดครูกูนี่ตรงสุดยอดแล้วพูดตามซุนนะห์นู่นนี่นั่นเตือนด้วยความรักด้วยความห่วงใย
นะเราจะฟังศาสนาเนี่ยท่านพี่น้ององค์ประกอบจริงๆสำคัญนะองค์ประกอบของคนที่จะมาสอนศาสนาดูสิว่าคนดีสอนเราอ่ะมันไปอยู่ว่าใครมันแยกไหมอันนี้ผมพูดให้คิดนะอยู่ไปอยู่ว่าใครไม่เคยอยู่ได้เลยอ่ะลองคิดดูสิคนปกติป่ะไปอยู่ไอ้นี่ก็แตกไปอยู่กับไอ้อยู่กลุ่มนู้นก็แตกไปอยู่กับกลุ่มนี้ก็ไม่มีใครเอาไปอยู่กับกลุ่มนี้ก็แตกลองพิจารณาดูสิคิดลึกๆคิดให้ยาวคนนี้จะตามฟังต่อไหมพิจารณาท่านพี่น้องเลือกได้นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องไปเรื่องทุกเรื่องอ่ะท่านพี่น้องเรื่องทุกเรื่องที่เป็นคำหลักคำสอนของอัลอิสลามน่ะเรามาสอนบอกให้กับสังคมได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นปัญหาฟิกฮียะเรามีหน้าที่นำเสนอตัวผมเองมีหน้าที่นำเสนออย่างเดียวอาจารย์อาดัมมีหน้าที่นำเสนอถ้าเกิดว่าเราไปชี้นำเอ้ยมึงต้องอย่างนี้นะเว้ยถ้าอย่างนี้นะตามซุนนะห์นะถ้าอย่างนี้ไม่ตามซุนนะห์เนี่ยดูถูกคนฟังนะเพราะคนฟังเนี่ยเขาไม่ได้กินหญ้าเขากินข้าวส่วนสมองเขาสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะฉะนั้นดูเวลาเรื่องดุนยาท่านพี่น้องผมพูดหลายครั้งเลยเวลาเรื่องดุนยาท่านพี่น้องจะไปตลาดอะไปซื้อเนื้อรู้ไหม รู้ไหมร้านขายเนื้อร้านขายหมูแยกออกไหมอ้าวทำไมเรื่องนี้ทำไมรู้ล่ะทำไมแยกแยะชัดอ๋อร้านนี้ร้านเนื้ออ๋อร้านนี้ร้านหมูอ๋อร้านนี้ร้านไก่ทำไมแยกได้อะแต่เวลาครูบาอาจารย์มานำเสนอวิชาการทำไมใบกินอะทำไมแยกไม่ออกอะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปัญญาของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาบอกฟะอัตบิรุยาอุลิลอัลบาบใช้บ้างสมองของเราอะเวลาเราจะฟังใครเนี่ยใช้บ้างตรึกตรองบ้างคิดดูไถ่ทั่วให้มันถี่ถ้วนไม่ใช่ว่าโอ้ยครูบาอาจารย์ของฉันพูดอย่างนี้แล้วกูฟันธงเลยใช่เหรอถ้าเกิดมีแบบนี้พฤติกรรมการกระทำแบบนี้แสดงว่าคนคนนั้นกำลังจะคลั่งไคล้และตะอัสซุบโดยที่ไม่รู้ตัวตะอัสซุบโดยไม่รู้ตัวอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้ท่านพี่น้องตรงนี้นะเวลาดานักวิชาการท่านพี่น้องดูอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยอิหม่ามชาฟีอีกับอิหม่ามมาลิกเนี่ยเวลาเขามีเรื่องกันไม่ตรงกันนะท่านพี่น้องเขาไม่พูดในสิ่งที่ไม่นี่เลยนะทั้งที่ว่าหลายเรื่องเลยไม่รู้เป็นสิบเรื่องน่ะเขาเห็นไม่ตรงกันอิหม่ามชาฟีอีกับอิหม่ามมาลิกอ่ะเห็นไม่ตรงกันแต่เวลาเห็นไม่ตรงกันแล้วเป็นไงเขาจะไม่พูดอะไรที่เป็นข้อตำหนิของกันและกันแต่เขาจะพูดอะไรเขาจะพูดสิ่งที่เป็นความดีของกันและกันเขาจะพูดไว้ซึ่งความรักซึ่งกันและกันเอาท่านพี่น้องสี่อิหม่ามเขาทะเลาะกันไหมอะเรื่องอะกีดะห์เขาไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วเขาตรงกันหมดแล้วเขาให้เกียรติกันเขาเอียติรอมกันเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ที่นำคำสอนจากอัลลอฮ์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอะไรที่เขาเข้าใจปัญหาอะไรที่เขาเข้าใจเขาวินิจฉัยไปตามศักยภาพความสามารถของเขาของท่านเขานำเสนอแล้วเขาไม่ว่ากันในเรื่องที่เป็นปัญหาฟิกนะเขาไม่ว่ากันแต่บ้านเราว่ากันนะครูบาอาจารย์ว่ากันลามไปถึงคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาว่ากันเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยผมว่าป่วยเป็นสังคมที่ตามฟังศาสนาแต่ว่ามีจิตใจป่วยทุกวันนี้ฟังศาสนากันดูสิว่าอาจารย์ของฉันมันจะเล่นงานใครอาจารย์ของฉันมันจะพูดว่าอย่างไรคือผมบอกถ้ามีเจตนาเข้าไปฟังแบบนั้นนะปิดโทรศัพท์ไปอ่านกุรอานดีกว่าอย่างน้อยๆ1ตัว10ความดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนากันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเคยโดนมาเหมือนกันมาถามคำถามผมอาจารย์มีทัศนะว่ายังไงไอ้คนนู้นก็ไปถามคนนั้นมาแล้วไปถามคนนี้มาแล้วไปถามคนนั้นมาแล้วโดยความเป็นจริงน่ะโดยปกติแล้วคนที่จะถามครูบาอาจารย์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่นะเขาจะถามว่าเพราะว่าเขาไม่รู้เฮ้ยตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้เขาจะทำเพื่อถามเพื่อที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติ
แต่ทุกวันนี้ถามเพื่อเช็คถามอาจารย์อันดำก่อนว่าให้ได้ก่อนว่าได้หรือเปล่าวะโอเคถ้าได้โอเคใช้ได้ยึดมั่นในสุนนะไปถามผมเอ้ยเหมือนอาจารย์อันดำว่าเออถ้าอาจารย์อันดำถ้าตรงกันโอเคใช้ได้อย่างนั้นเหรอนี่มุสลิมเราปากบอกว่าสุนนะเราปากบอกว่ามันฮัสซะลัฟเออปากบอกว่ามันฮัสซะลัฟแต่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วท่านพี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูนะอาจารย์อดัมผมไม่รู้ว่าอาจารย์นั้นน่าจะโดนมาเยอะแล้วคงจะแบบเฉยๆชิวๆอะไรประมาณเอาว่ากันในเต็มที่คือโดยส่วนตัวผมเองผมก็เฉยๆนะเฉยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะส่วนใครจะมีปัญหาอะไรกันแล้วแต่มันชอบมีคนหวังดีกับผมมาเยอะอาจารย์มันด่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวส่งมาละอาจารย์มันว่าอาจารย์แล้วไม่ต้องส่งมาให้ผมหรอกเออมีคนหวังดีมีคนหวังดีส่งมาให้ผมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะให้การที่เราจะเรียนรู้ศาสนาการเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะขัดแย้งอะไรกันอย่างมากมายท่านพี่น้องมีจุดยืนจุดยืนของท่านพี่น้องก็ชัดเจนอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นขัดแย้งกันกลับไปหากิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องทีนี้เรามาพูดถึงอะไรมาพูดถึงมารยาทมารยาทของการขัดแย้งกันนะทุกวันเนี่ยผมบอกท่านพี่น้องนะเอาอย่าว่าแต่เรื่องขัดแย้งในเรื่องศาสนานะเอาเรื่องดุนยาพอเอาเรื่องดุนยาเนี่ยเวลาเราขัดแย้งกันนะท่านพี่น้องถ้าวันนี้ท่านพี่น้องเปิดใจไม่มีทิฏฐิไม่มีอคติซึ่งกันและกันนะท่านพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยเวลาขัดแย้งกันนะคนในกลุ่มเนี่ยท่านพี่น้องมี10คนแล้วขัดแย้งกันไอ้คนนี้มีความคิดอีกอย่างนึงไอ้คนนี้มีความคิดอีกอย่างท่านพี่น้องมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะทำให้กว้างมันจะทำให้เรื่องนั้นเนี่ยที่บางทีเราอาจจะคิดคนเดียวมันไปได้ไม่ไกลอ่ะถ้าเกิดมันมีหลายความคิดนี่เหมือนกันถามว่าเราได้รู้ในมุมมองอ่ะเราได้รู้ในมุมมองของศาสนาที่มาผ่านอะไรผ่านบรรดานักวิชาการที่เป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์นะไม่ใช่อุลามานอกรีดไม่ใช่การที่เขามองไม่ตรงนะก็มองไม่ตรงกันแล้วต้องได้ข้อคิดจากเขานะทำไมเขาถึงมองไม่ตรงกันมันมีเหตุผลอะไรไม่ใช่เออะว่าเขาไม่เหมือนเราไม่ใช่แนวเราไม่ใช่เออะแล้วที่สำคัญที่สุดอาจารย์ดำผมนี่รู้สึกเวลาที่ผมเห็นนะเห็นเวลาเห็นในเฟซอ่ะเห็นเขาโพสเห็นเขาอะไรตาอะไรคำพูดคำจาอันนี้เตือนเลยนะไม่รู้ดูเปล่าไม่รู้นะเตือนนะเดี๋ยวความรักเลยดีกว่าท่านก็เป็นท่านจะด่าผมที่ก่อนหน้านี้ด่าผมอะไรผมไม่ได้ใส่ใจนะให้อภัยนะบอกไว้ก่อนนะให้เนี่ยผ่านทั้งเนี่ยไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เคืองด้วยและกะที่สำคัญนะที่เฟซที่ไลค์อะไรด่าผมพิมพ์ด่าผมว่าผมไม่มีจุดยืนผมเป็นอาจารย์โลกสวยผมไม่เอาแล้วอาจารย์ฟาริสเสียชีวิตไปแล้วเปลี่ยนแล้วหางโผล่แล้วผมให้อภัยท่านนะและที่สำคัญที่สุดผมไม่ได้โกรธเคืองท่านที่ผมไม่โกรธเคืองท่านเพราะท่านเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอีกทีนึงการที่เราจะเรียนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องท่านก็เป็นมุสลิมผมก็เป็นมุสลิมทำไมล่ะเราเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันน่ะทำไมเราไม่ช่วยผลักดันศาสนาให้มันสูงส่งอ่ะเราอย่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะมือไม่พายอ่ะเอาอะไรราน้ำไม่พายมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำเรื่องบางเรื่องที่เรายังไม่รู้แน่ชัดนะเราก็เปิดใจฟังสิ่งที่เขาบรรดานักวิชาการเขานำเสนอเวลาเขานำเสนอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรื่องที่เราจะเลือกทัศนะไหนอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละว่าความเข้าใจของท่านกับเรื่องศาสนาเรื่องเนี้ยมีความเข้าใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำกับท่านพี่น้องอีกที่นึงในช่วงสุดท้ายนะอยากจะให้ท่านพี่น้องเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะผมไม่รู้หรอกวันพรุ่งนี้วันข้างหน้ามะรืนมะเรื่องนี้นะอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้วัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งที่อยากจะขอเลยนะจะขอเลยสิ่งที่ผมปรารถนาอยากจะได้เพราะวันนั้นวันตรงเนี้ยปกติผมไม่เคยมา
ผมเคยผ่านเมื่อกี้เนี่ยผมยังถามอาจารย์มุนซิดเลยอาจารย์มุนซิดถามนิดนึงเนี่ยสเต็กบางพรหนองจอกอยู่ตรงไหนวะตายเลยครับอาจารย์มัดไม่รู้นะผมน่ะผ่านไปแบบโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันรอบมึงไม่เคยรู้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่เคยรู้ว่าอยู่ตรงนี้คือผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะครับว่าในอนาคตข้างหน้านะเราจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้หรอกตัวผมเองนะตัวผมเองบอกท่านพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นประโยคเนี่ยคำพูดสวยมากเลยแต่เวลาถึงปฏิบัติจริงๆทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะคนอื่นจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่ขอดุอาให้ผมทำได้ที่เวลาเราสอนกันบนเวทีนะอาจารย์อาดัมเราพูดโอ้โหสวยหรูเลยพี่น้องแต่ผมมีสิ่งใดผิดเนี่ยทำไงเตือนเตือนนะเตือนเตือนแต่ด้วยความเป็นจริงทำได้ไหมทั้งที่เราไปเตือนนะเราก็ไม่เตือนเขาบนเวทีนะไม่ได้เตือนข้างล่างตะโกนมาบอกเนี่ยโทรไปเตือนรับไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเตือนไม่ได้อย่าพูดอย่าสะเออพูดบนเวทีผมเตือนได้และเตือนแล้วไม่ฟังอย่าพูดอยู่เฉยๆเขาจะได้เข้าใจว่าเตือนไม่ได้นี่ไปพูดชัดเลยผมเตือนได้มีอะไรบอกผิดบอกได้เอ้าเวลาเขาเตือนแล้วทำไมไม่ฟังอ่ะฮะจีซอลาผมบอกเลยนะประกาศตรงนี้เลยนะถ้าผมมูฮัมหมัดคนนี้ทำอะไรผิดหรือคนอื่นก็แล้วแต่ตบพรด้วยบอกผมเลยท่านพี่น้องต้องเห็นผู้ต้องเห็นนะต้องเห็นผมเป็นลูกเป็นหลานนะผมไม่ได้อะไรกับใครทั้งนั้นแหละท่านพี่น้องรุ่นมาผมทั้งนั้นเลยนี่รุ่นน้องผมรุ่นลูกผมเตือนได้ท่านพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเตือนกันไม่ได้ในจบแล้วท่านพี่น้องครูบาอาจารย์ท่านพี่น้องอย่างที่อาจารย์อดัมได้บอกเขาไม่ได้หลุดล้นไม่ได้หลุดพ้นจากความเป็นคนหลุดไหมคนที่เป็นครูบาอาจารย์จะดังระดับไหนถ้ามันหลุดคนหลุดพ้นความเป็นคนไหมก็ไม่หลุดก็ในเมื่อไม่หลุดก็ต้องมีความผิดใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามีความผิดทำไงเตือนได้ไหมแล้วเวลาเขาเตือนฟังไหมและไหนเราบอกว่าอดีนุนนะซีฮะล่ะศาสนาคือการตักเตือนกันบอกกล่าวตักเตือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดนะผมบอกท่านพี่น้องนะยากที่สุดที่จะนำคำตักเตือนไปเตือนเขาได้เพราะคนแต่ละคนผมบอกว่าอีโก้ไม่เหมือนกันบางคนหน้าใหญ่บางคนชื่อเสียงเอ้ยกูตั้งนานแล้วมาทำงานตรงนี้ตั้งนานแล้วมึงเป็นใครมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมอยู่บอกท่านพี่น้องพูดมานานแล้วยิ่งสอนแล้วไม่รู้เคยได้ยินบ้างหน้าของเขาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งมาวันนี้มันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมเลยนะถ้าพี่น้องวัดหน้าผมเมื่อ10ปีดีแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ใหญ่กว่าเดิมไหมอาจารย์อาดัมก็เท่านี้แหละเตือนได้บอกได้ด้วยความหวังดีด้วยอะไรตาอะไรเตือนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าไม่ว่าสังคมของเราจะขัดแย้งกันมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าสังคมของเราจะขัดแย้งกันมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องนึกถึงในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดไว้นึกถึงในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราไว้แล้วเราจะไม่อะไรไม่ตกหลุมพรางของใครคนใดคนหนึ่งไม่ตกหลุมพรางของผมไม่ตกหลุมพรางอะไรของใครเราเรียนศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าการที่เราพูดไปเนี่ยมีคนเข้าใจเรากี่คนอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีสักคนเดียวนั่นถือได้ว่าเป็นผลงานนะชิ้นโบแดงของเราที่เราได้ทำให้เขาได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้กับอาจารย์อาดัมในอนาคตข้างหน้านะทุกวันนี้มันมีอะไรมันอิคติลาฟันกะซีรอแล้วใช่ไหมหลายเรื่องแล้วที่ขัดแย้งกันต่อไปมันจะมีอิคติลาฟันชะดีดารุนแรงจะรุนแรงนะยิสละนะจะรุนแรงทุกวันนี้ท่านพี่น้องไม่ได้เอามีดมาฆ่ากันไม่ได้เอามีดมาเสียบกันไม่ได้เอาปืนมายิงกันเดี๋ยวต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะแทงกันแล้วทุกวันนี้แทงกันยังโอ้ยเลือดไม่มีจะไหลแล้วทุกวันเนี่ยแทงกันไม่รู้กี่สิบแผลพอได้แล้วสังคมมุสลิมของเราชาวซุนนะห์ของเราบอบช้ำได้แล้วบอบช้ำมามากแล้ว
วันนี้เราอะไรเราเปิดใจมีอะไรตาอะไรอภัยให้กันและกันเรามาเริ่มทำในสิ่งที่เป็นงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องไหนที่อิสลามเขามีเรื่องขัดแย้งมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องเปิดใจกว้างบ้างอย่ายึดติดอย่าทิฐิอย่าอะไรตาอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารถ้ามันเป็นเรื่องฟิกอะที่ผมบอกท่านพี่น้องอะสี่มัซฮับน่ะเขาเถียงกันเขาอะไรเขาเถียงกันเขาขัดแย้งกันแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งในสี่มัซฮับเขาทิ่มแทงในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้สักคนเดียวนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องครับเชิญอาจารย์อาดัมครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ในช่วงสุดท้ายนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่า พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับฟังกันวันนี้เราก็บอกตรงๆนะครับว่ามีอารมณ์ในการพูดบ้างเล็กน้อยเพราะเนื่องจากมันอึดอัดแล้วมันก็อัดอั้นมานานแสนนานนะครับเราก็ขอใช้อารมณ์นิดหนึ่งแต่ก็อยู่ในกรอบนะครับคือความจริงที่มาพูดเนี่ยก็คือผมก็ดีหรืออาจารย์มุฮัมมัดก็ดีเนี่ยคือเราได้ประสบเจอผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆคนก็ประสบเจอนะครับเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเราหวังเหลือเกินนะครับว่าชาวซุนนะห์ของเราเนี่ยจะมีทัศนคติที่ถูกต้องมีมันฮัตที่บริสุทธิ์มันฮัตที่ถูกต้องคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างว่าเราคือชาวซุนนะเราคือสลัฟเราคือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะนบีแต่เราจริงๆแล้วคือไม่ได้เสี้ยวของบรรดาชาวซุนนะนบีเลยไม่ได้เสี้ยวเลยเราอยากจะให้เป็นซุนนะอย่างแท้จริงนะครับก็เลยต้องพูดคุยแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ถ้าหากว่ามีคำพูดใดที่มันล่วงเกินหรือคำพูดใดที่มันหลุดปากไปที่เป็นคำพูดที่รุนแรงก็ขอมาอัฟนะตรงนี้ด้วยนะครับกับพี่น้องทุกท่านแล้วก็พยายามนะครับพี่น้องตัวเราเองทุกคนเนี่ยพยายามอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกพยายามเป็นนักศึกษาที่ดีนะครับกฎของการเป็นนักศึกษาที่ดีคือเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเราและครอบครัวของเรารอดพ้นจากไฟนรกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรครับในสายรายงานของท่านในบันทึกของอิหม่ามอัดดาริมีท่านบอกว่า มันตอลบัลอิลมะลิอัรบะอีดะคอลันนารใครก็ตามที่แสวงหาความรู้ด้วยกับ4ประการนี้เข้านรกทั้งที่จริงๆการแสวงหาความรู้คือการเข้าสวรรค์แต่ใครก็ตามที่แสวงหาความรู้ด้วยกับ4ประการนี้คือเข้านรก1. ลิยูบาฮียะบิฮิลอุลามะคือเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะโอ้อวดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้คือเรื่องนี้ต้องบอกกับบรรดานักศึกษาเลยว่าเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยเราอย่าตั้งเป้าว่าเพื่อให้ตัวเองถูกยกว่าเป็นผู้รู้ลักษณะที่เราจะดูว่าเราไม่เรียนเพื่อสิ่งนี้ดูตรงไหนรู้ไหมครับดูตรงที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยสมมุติเราไม่ได้ถูกให้ค่านิยมจากบรรดาคนฟังและเรามีความรู้สึกไม่ได้เสียใจนั่นคือเราเรียนเพื่ออัลเลาะห์จริงแต่ถ้าเราเรียนมาแล้วแล้วไม่มีใครฟังแล้วเรารู้สึกเสียใจต้องลดค่าคนอื่นเขานั่นคือเราเรียนไม่ถูกต้องแล้วที่ไปเรียนต่างประเทศมาเรียนมาตั้งนานเนี่ยเพื่อที่จะให้คนมายกตัวเราให้เป็นผู้รู้เท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้คนจะฟังเราหรือไม่ฟังเราเนี่ยไม่ใช่สำคัญสำคัญตรงที่เราเรียนมาทำให้ตัวเราครอบครัวเรารอดพ้นจากไฟนรกหรือไม่นี่คือสำคัญนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งเอาลิยูมาเรียบิฮิสุฟะฮะเรียนมาเพื่อที่จะไปโต้เถียงกับคนโง่เขาเรียนมาเพื่อจะโต้เอาชนะซึ่งกันและกันเนี่ยคือถ้าเรียนมาแล้วเนี่ยเห็นความเห็นต่างของคนอื่นเนี่ยแล้วเราต้องการจะเอาชนะเขาไปฟังโต้ครูคนนี้เพื่อสะใจจะเอาชนะเขาไปฟังโต๊ะครูคนนั้นเพื่อสะใจจะเอาชนะโต๊ะครูคนนี้ถ้าเรียนแบบนี้อย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดคือปิดโทรศัพท์ไปอ่านกุรอานยังไม่เป็นบาปยังไม่เข้านรกยังได้สวรรค์แต่ถ้าเรียนมาฟังแล้วใช่อันนี้คือไม่ใช่พี่น้องอันนี้เรียนมาเพื่อจะเอาชนะเขาไม่มีชัยชนะหรอกในการเรียนศาสนาวันนี้คุณอาจจะมีทัศนะอ่อนวันหน้าคุณอาจจะมีทัศนะแข็งวันหน้าคุณคือมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครชนะใครอ่ะคนที่ชนะวัดกันที่ไหนครับ
อัลลอฮ์จะตัดสินโลกหน้าให้อัลลอฮ์จะตัดสินให้ไม่ใช่เราในวันนี้เรามีหน้าที่สอนสอนเรามีหน้าที่เรียนคือเรียนนะครับบางคนนะใช่หน้าเวทีนะแต่เวลาไปอยู่ในบ้านไม่เคยสอนภรรยาเลยไม่เคยปลุกลูกละหมาดด้วยซ้ำไม่เคยส่งเสริมให้มีศาสนาในบ้านเลยแต่เวลาไปอยู่หน้าเวทีนะอาจารย์ใช่เลยวู้ดีใจสะใจอะสะใจอาจารย์มุ่งสะใจมากเลยแต่ในบ้านของตัวเองเสียหาย3เอาลิยัสดิฟะบิฮิวูจูฮันนัสอิไลฮิเรียนมาเรียนศาสนาเสาะหาความรู้เพื่อให้บรรดาผู้คนหันมาสนใจตัวเขาอันนี้ส่วนใหญ่มาในรูปแบบ Facebook ในปัจจุบันพื้นที่เล็กๆสร้างตัวเองใช่ป่ะอาจารย์ใช่ไม่ได้เรียนศาสนาอะไรมาเลยแต่อยากให้คนยอมรับสังเกตดูเวลาเกิดความขัดแย้งกันใน Facebook เนี่ยเคยเห็นโต๊ะครูเขามาโพสต์อะไรเยอะแยะป่ะอาจารย์อับดุลรอซูลอัดเคยโพสต์อะไรมั้ยอาจารย์อับดุลฮากีมโพสต์มั้ยอาจารย์มูฮัมหมัดโพสต์มั้ยอาจารย์คนทุกคนก็ไม่ค่อยจะโพสต์หรอกแต่ส่วนโพสต์เนี่ยคือไม่ได้เรียนทำไมต้องโพสต์อยากจะรู้ว่าทำไมต้องโพสต์คือผมหาเหตุผลไม่ได้เลยนอกจากต้องการให้คนเนี่ยดูกูก็มีความรู้เอาจริงๆคือคุณถ้าเกิดคุณประมาณตัวเองอ่ะคุณจะไม่กล้าโพสต์เลยเพราะมันต้องประมาณตัวเองอ่ะเพราะเราไม่มีความรู้อ่ะบางทีเราไปพูดเขาจะมีความรู้มากกว่าเราโดนเฉือนมากเลยฉะนั้นการที่คุณไปโพสต์เนี่ยการที่คุณพยายามที่จะแสดงตัวตนเนี่ยเหตุผลเดียวเลยต้องการให้ผู้คนเห็นว่าคุณมีความรู้มันก็อยู่ในข้อเนี้ยเรียนมาเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเองมีความรู้ให้ผู้คนเนี่ยมาสนใจพื้นที่ของฉันหน่อยให้มาบรรยายได้ไหมล่ะคนพวกที่พูดเนี่ยที่แบบเฟซบุ๊กเนี่ยเก่งๆขึ้นมาบรรยายได้ไหมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาสอนชาวบ้านได้ไหมก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือเนี่ยนิดนึงเพื่อให้คนมาสนใจต้องระวังอันนี้ก็คือเข้านรกเหมือนกันเข้านรกเหมือนกันแล้วบางคนบอกอ้าวแล้วทำไงอ่ะปกป้องศาสนาพูดเลยไม่ได้อ่ะพูดได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวความขัดแย้งอ่ะเป็นอะไรที่ต้องมีทัศนะต่างกันเนี่ยให้รู้ไว้เลยประมาณตัวเลยว่ามันมีความรู้ลึกซึ้งกว่าที่เราจะต้องไปขัดแย้งกับเขาฟังเขาอย่าเพิ่งไปออกตัวถ้าคุณออกตัวแสดงว่าคุณต้องการให้คนดูว่าคุณเนี่ยมีพื้นที่คนเหล่านี้คือบรรยายไม่ได้สอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งคนในบ้านตัวเองทำไม่ได้เลยก็เลยต้องใช้พื้นที่เล็กๆเนี่ยแสดงตัวตนดูได้เลยนะครับดูได้เลย3และ4เอาลียะกุซะบิฮิมินัลอุมะรอเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตบางคนเรียนศึกษาความรู้เพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีผู้นำจับไปอยู่ใกล้เคียงนู่นนี่นั่นจะได้มีสถานะมีบารมีมีอำนาจมีชื่อเสียงมีฐานะอันนี้เรียนไปก็เข้านรกอย่างนี้โต๊ะครูหลายคนเรียนไปนะครับขอให้มีที่ยืนในช่องดาวเทียมทำอะไรก็ได้จะให้ผมไปทำอะไรก็ได้ฮาลาลก็ว่าฮาลาลฮารอมก็ว่าฮารอมอะไรก็ได้แต่ขอให้ผมมีช่องในการออกสู่สังคมด้วยมีฐานะมีคนให้นับหน้าถือตามีคนให้เกียรติกินข้าวฟรีและสเต็กมังพรยิ่งบางอามีเนี่ยโอ้โหครั่งอาจารย์อาจารย์คนไหนมาที่นี่ผมบอกได้เลยคุณกินข้าวฟรีอาจารย์จริงบางอามีนี่คือยกมือเลยเก็บตังค์ที่ผมครับลดเปอร์เซ็นต์ด้วยครับนี่เขาบางคนอยากเป็นโต๊ะครูเพราะอย่างนี้ฮะอะไรอะอะไรก็ดีไปหมดลูกศิษย์เอานู่นมาให้ลูกศิษย์เอานี่มาให้นะก็อยากจะมีสถานะมีคือถ้าเรียนศาสนาและเป็นเพียง4ประการนี้นะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้านรกขอรับสุบฮานุตาลามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะพี่น้องฉะนั้นเราเรียนก็คือเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยรอดพ้นนะครับรอดพ้นจากไฟนรกครอบครัวเราเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกเรียนมาพี่น้อง
รู้ว่าอะไรดีก็พยายามทำให้ดีที่สุดในครอบครัวเราละหมาดกิยามุลเลนก็ปลุกครอบครัวเราให้ขึ้นมาละหมาดส่งครอบครัวเราไปทำอุมเราะห์ไปทำภารกิจไปทำเรื่องราวศาสนาไปนู่นไปนี่ไปนั่นนั่นคือหน้าที่หลักของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราคือเฮตามโต๊ะคู่ฉะนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นพี่น้องจะรักชอบโต๊ะคู่บางคนได้ไหมได้ไม่มีใครว่าเลยเพราะโต๊ะครูแต่ละคนเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็พูดนิ่มบางคนก็พูดแรงบางคนก็ขำบางคนก็เศร้าใช่ไหมบางคนก็พี่น้องครับใจเย็นๆบางคนก็แรงไอ้มันตุ๊บปั๊บปั๊บตุ๊บปั้งใครใครอาจารย์พิธีบางคนไม่ชอบเลยแรงบางคนบอกชอบเบาๆบางคนชอบแรงๆบางคนพูดทีไรก็ร้องไห้พี่น้องซึ่งในอิสลามเหลือเกินมาชาอัลลอฮ์บางคนก็ชอบบางคนไอ้นี่ดราม่าไม่ชอบทีนี้พี่น้องจะชอบใครสักคนหนึ่งไม่มีใครว่าเลยพี่น้องจะเรียนตามใครก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าโต๊ะครูแต่ละคนจะมีความสามารถต่างกันโอ้ถ้าโต๊ะครูเหมือนกันนะเรานี่โง่เลยนะถูกไหมถ้าโต๊ะครูเก่งตัฟซีรกุรอานเหมือนกันหมดใครจะสอนหะดีษใครจะสอนเตาฮีดใครจะสอนอัคลากมารยาทใครจะสอนใช่ไหมถ้าโต๊ะครูเก่งเหมือนกันหมดเลยเรื่องเดียวกันเลยแต่สมัยนี้คือโต๊ะครูเองชอบด้อยค่ากันเองไอ้นี่ไม่สอนเตาฮีดไอ้นี่ไม่สอนอัคลากไอ้นี่ไม่สอนหะดีษไอ้นี่ไม่สอนตัฟซีรไม่ใช่สอนยังไงมาหมดเลยมันสอนกันไม่ได้หมดหรอกด้อยค่ากันเองผมนี่ไม่เคยด้อยค่าใครเลยนะจะบอกให้โต๊ะครูคนไหนไม่ทำงานผมก็ยังไม่เคยพูดเลยคือผมไม่พูดไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะก็เราถนัดไม่เหมือนกันผมโต๊ะครูทำงานโดนด้อยค่าโต๊ะครูพาณิชย์โต๊ะครูหาเงินคือเราไม่เคยด้อยค่าใครเลยอ่ะเพราะทุกคนจะไม่เหมือนกันทีนี้เรารักใครชอบใครชอบฟังใครก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าเกลียดอีกคนนึงแล้วกันอย่าไปเกลียดพี่น้องอย่าเกลียดโต๊ะครูที่เป็นซุนนะห์ที่เราไม่ชอบเขาหรือว่าเราดูนะเขาสอนแต่ทัศนะอ่อนๆสอนแต่ทัศนะอ่อนเราไม่ชอบเขาก็อย่าไปเกลียดเขาไม่ฟังเขาก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ก็อย่าไปเกลียดเขาถึงขั้นปานาถึงขั้นเหยียดหยามถึงขั้นดูถูกดูหมิ่นเราเองยังไม่ได้เท่าเขาเลยบางทีต้องประมาณตัวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราชอบใครก็ฟังของเราเท่าที่เราชอบนะครับเราชอบใครเราก็ขอดุอาคนที่เราไม่ชอบก็ขอดุอาให้เขาเราคิดว่าคนเนี้ยสอนแต่ทัศนะที่อ่อนเราก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาเนี่ยมีหนทางที่เที่ยงตรงคุณได้สวรรค์ทั้งสวรรค์เลยใช่มั้ยฮะไม่ทำให้ตัวเองเสี่ยงตกนรกด้วยอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราสอนกันในเรื่องปัญญาที่ดีปัญญาที่ดีคือคนที่มีปัญญาทำให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกคนปัญญาไม่ดีคือทำให้ตัวเองสุ่มเสี่ยงตกนรกในเมื่อคุณก็รู้อยู่การที่พูดจาถึงคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นมันเสี่ยงให้ตัวคุณตกนรกคุณก็จะพูดทำไมขอดุอาผมเชื่อว่าสังคมมันจะดีขึ้นผมเชื่อว่าสังคมมันจะดีขึ้นมากเลยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยด่าโต๊ะครูคนไหนเลยนะผมเนี่ยถูกกันแน่กันแหนมาตลอดจากบรรดาหลายๆสถาบันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมขับมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นแล้วจนกระทั่งโดนมากๆผมก็เดือดบางทีก็มีเดือดเหมือนกันและยิ่งเดือดมากเลยคือยิ่งมาต่อว่าโรงเรียนผมเนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวผมแล้วต่อว่าผมไม่เป็นไรแต่ต่อว่าโรงเรียนฮาฟิซกุรอานที่เด็กนักเรียนกำลังเรียนฮาฟิซกุรอานว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้อันนี้คือผมเดือดจนบางครั้งผมต้องสะบัดคำออกมาเนี่ยเอาผมสะบัดคำออกมาเลยเพราะผมโกรธมากเลยผมบอกโต๊ะครูเลยว่าไม่ทำอะไรด่าอย่างเดียวเลยคือด้วยความโกรธอ่ะวันนี้ขอมาอัพวันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผิดเด็กๆอย่าทำนี่คือข้อผิดพลาดของผมเองไม่ว่าใครจะด่าเรายังไงไม่ว่าใครจะแย่เราด้อยค่าเราขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสะบัดคำแบบนี้ออกไปมีคนมาเตือนผมและคนธรรมดานะมาเตือนผมว่าอาจารย์ลบโพสต์เถอะมันแรงผมรีบลบเลยวันนี้อาจารย์คอลิดวารีเขาคุยกับผม
จารย์คอลิตเขามีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ผมพูดถึงนะอีกค่ายนึงนะเขาพูดคุยแล้วก็บอกว่าอาจารย์ดำอาจารย์ดำอย่าไปทำอย่างนี้เลยวันหน้าโลกหน้าเนี่ยต้องไปสอบสวนนะและอาจารย์คนเนี้ยเขาบอกว่าแค่อาจารย์เนี่ยเขาติดใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่ผมเนี่ยไปพูดคำเนี้ยออกไปเนี่ยอาจารย์ขอมาอัพเขาสาธารณะได้ไหมผมบอกว่าได้สิเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรหัวใจผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอาจารย์ครับผมขอมาอัพนะครับที่ผมด่าอาจารย์ผมขอมาอัพจริงๆคำเนี้ยไม่สมควรจะออกมาจากปากผมจริงๆนะครับจริงๆเลยเพราะอะไรคือผมโดนมาตลอดโดนมาเยอะโดนมานานมากแต่ผมไม่เคยพูดเลยมีจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยพูดออกมาแต่หลายๆคนก็นะสีฮัตก็เตือนอย่างที่อาจารย์บอกถ้าคนเราตักเตือนไม่ได้ฮะชิบหายแล้วถ้าเตือนกันไม่ได้นี่คือจบแล้วชีวิตเนี่ยฉะนั้นอาจารย์เตือนผมได้ทุกคนเตือนผมได้ผมก็จะปรับปรุงแล้วผมก็ขอมาอาจารย์จริงๆสาธารณะนี้ไปบอกได้เลยเอาคลิปนี้แชร์ให้รู้เลยว่าอาจารย์ผมขอมาอัพนะครับต่อหน้าทุกคนเลยที่ผมไปด่าอาจารย์ด้วยกับอารมณ์ของผมเองนะครับถ้าวิชาการเนี่ยคุยกันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่อย่ากระแนะกระแหนในเรื่องอื่นอย่าพูดพาดพิงสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผมเพราะผมจะโกรธมากโดยเฉพาะต้องมาพาดพิงในเรื่องของโรงเรียนถ้าไม่สบายใจในเรื่องของโรงเรียนค่าใช้จ่ายในเรื่องโรงเรียนคุณเดินเข้ามาในโรงเรียนคุณมาขอดูบัญชีโรงเรียนผมจะเปิดให้ดูทุกอย่างเลยแค่นี้มันก็จบคุณอย่าไปพูดสร้างนู่นนี่นั่นเอาสร้างโรงเรียนมาเพื่อหาเงินให้ตัวเองมันไม่ใช่เป็นการตักเตือนอาจารย์แต่มันเป็นการสร้างความคุ้มเคือสร้างหายนะให้กับแนวทางนี้แล้วก็บอกว่าอะไรครับบอกว่าแค่เตือนนิดหน่อยไม่ใช่เตือนนิดหน่อยอย่างนี้เขาไม่ใช่เตือนสุนนะนบีคือมาสิตรวจสอบได้เขาบอกตรวจสอบไม่ได้เลยตรวจสอบได้มัรฮาบันเลยมาเลยเชิญมาที่โรงเรียนเลยมาตรวจสอบเรามีทุกรายละเอียดเลยด้วยกับการที่คนเนี่ยคุมเคือกับโรงเรียนผมอะผมประกาศเลยว่า3ปีเนี่ยไม่ขอบริจาคเลยไม่จัดงานโรงเรียนด้วยผมคิดว่าผมทำได้อินชาอัลลอฮ์ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ทำงานหาเงินให้โรงเรียนจะลบคำสบประมาทของพวกคุณให้หมดเลยในสิ่งที่พวกคุณพูดขึ้นมาว่าเราสร้างโรงเรียนมาเพื่อหาเงินให้ตัวเองคือขออย่างเดียวพูดถึงผมได้พูดถึงผมหลายครั้งแล้วผมไม่ว่ากล่าวถึงผมหลายครั้งผมก็ไม่ว่าแต่อย่ามาสบประมาทโรงเรียนเพราะมันมีการเรียนฮาฟิซกุรอานและเด็กดูสิที่ออกมาบรรยายออกมาทำเนี่ยพวกเขาทำได้จริงช่วยกันรักษาเพราะเราไม่ใช่เพื่อรักษาอัลลูกานะไม่เกี่ยวเลยอัลลูกาเกอร์เลยไม่เกี่ยวแต่นี่คือสุนนะนบีคือสิ่งที่เป็นอนุชนรุ่นหลังให้กับพวกเราคือเป็นเครื่องมือคือเป็นอะไรครับเป็นอาวุธของเราเอาไว้ตอบโต้กับชาวบิดอะห์กับสิ่งที่มันอุตริกรรมเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ตอบโต้แค่ชาวบิดอะห์อย่างเดียวไม่ใช่ตอบโต้ชาวชีริกอย่างเดียวแต่เรากำลังต่อสู้กับพวกสังคมนิยมด้วยกลุ่มเอทิสที่ปฏิเสธทุกศาสนากลุ่มหลายๆกลุ่มที่กำลังจ้องจะทำลายอิสลามถ้าเราวันนี้นะครับสุนนะนบีไม่ถูกผุดขึ้นมาไม่ถูกเอามานำมาสอนอย่างมากมายถามว่าใครกันเนี่ยที่จะปกป้องตรงนี้คุณคนเดียวองค์กรเดียวที่สามารถยืนหยัดและปกป้องได้ไหมไม่ได้หรอกมันต้องช่วยกันจริงๆอ่ะใครมีพละกำลังอะไรมีความสามารถอะไรเอาให้เต็มที่ตรงนั้นเลยคุณเก่งเรื่องสอนเตาฮีดคุณก็สอนเตาฮีดไปไม่ต้องไปแก้หน้ากันไหนคนสอนอัคลักคุณเก่งในเรื่องสอนอัคลักคุณก็สอนอัคลักไปคุณเก่งในเรื่องใดก็สอนในเรื่องนั้นทำในเรื่องนั้นไปคนที่สามารถทำธุรกิจในอิสลามก็ทำไปถ้าทำไม่ถูกคุณไม่ใช่ไปกล่าวหาเขาบนเฟซบุ๊กคุณไปกล่าวหาไอ้นี่ผิดนู่นนี่นั่นเตือนไอ้คำว่าเตือนจริงๆอ่ะเข้าไปสิไปร่างพูดคุยสิหรือว่าอีโก้มันสูงมากจนไม่สามารถจะคุยกันได้จริงๆคุยได้ถ้าเราจริงใจต่อกันจริงแค่นั้นเองผมมาได้หมดเลยจะให้ผมขอโทษได้จะให้พูดอะไรได้หมดขออย่างเดียวให้สุนนะนบีคงอยู่กิตาบุลลอฮ์คงอยู่วันนี้ผมไม่รับบรรยายที่ไหนเลยพี่น้องเชื่อไหมผมไม่รับบรรยายเลยผมไม่รับบรรยายผมจะบรรยายตอนนี้คือ2ที่เท่านั้นแต่ผมไม่ได้ประกาศบอกไปที่นี่กับที่ไหนนะศิลปวัฒนาแค่2ที่พี่น้องถามว่าสาเหตุเพราะอะไรผมไม่ต้องการเป็นโต๊ะครูพาณิช
ม่ใช่ว่าบรรยายได้ไม่ได้นะไม่เกี่ยวหรอกได้อาจารย์จะไปบรรยายที่ไหนไปรับเงินที่ไหนได้หมดอันนี้คือผมไม่ด้อยค่าแต่ผมกำลังถูกดูถูกในเรื่องนี้ผมต้องการลบคำสบถหรือคำทุกคนด้วยกับแนวทางของผมเองผมไม่ได้ต้องการบรรยายเพื่อหาเงินผมทำธุรกิจหาตังผมดูแลโรงเรียนโดยที่ไม่ต้องขอบริจาคผมพยายามทำเพื่อให้คำที่พวกคุณกล่าวหาทั้งหมดกล่าวหาดูถูกอิสลามกล่าวหาซุนนะห์นบีถูกลบออกไปด้วยการกระทำของเราคุณบอกว่าผมชอบมวลชนผมไม่บรรยายอ่ะผมจะชอบมวลชนตรงไหนอ่ะฉะนั้นผมไม่ต้องการมวลชนไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นใครบรรยายก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่เดือดร้อนผมไม่บรรยายกับลูกศิษย์ผมมีเยอะแยะเลยผมสร้างพวกเขาเพื่อจะได้ทำงานต่อแค่นั้นเองก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับสังคมซุนนะห์ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกคนจะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จากจุดเล็กๆของเราความเข้าใจความจริงใจบนหลักการศาสนาจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเราจริงใจนะเร็วๆนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะอาจารย์มีอะไรไหมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته